นโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีแล้วนะคะสิ้นเดือนค่ะอย่าเพิ่งสิ้นใจกันนะคะสิ้นเดือน31สิงหาคม2560นะคะเป็นยังไงกันบ้างตลาดหุ้นเมื่อวานนี้เห็นไหมเราติดตามกันมาตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้เนาะคือมันวิ่งคือเห็นกันจ่าๆตั้งแต่เช้าแล้วล่ะคือมันวิ่งขึ้นไปเนี่ยจาก 1,617 นะวิ่งขึ้นไป 1,626 แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆไหล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 ลงมานะคะแล้วก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆตลอดทั้งวันเลยนะท้ายที่สุด 1,613.34 จุดก็ย่อลงไปเล็กน้อยนะคะก็วันนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อนะแหมบอกแล้วไว้ความแรงเนี่ยมันไม่รู้จะยั่งยืนขนาดไหนเอาเป็นว่าอย่าให้หลุด 1,600 แล้วกันเนาะทีนี้มาย้ำช่องทางการรับชมกับคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้นะทั้ง Channel 8 Thailand นะคะรวมไปถึงแฟนเพจ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะทางด้านของ YouTube นะคะสามารถรับชมได้นะคะก็เสิร์ชได้เลย Channel 8เนี่ยตามหน้าจอเนี่ยค่ะ Channel 8 Thailand นะคะเว็บไซต์ก็ได้นะคะ www.channel8thailand.com เป็น HD นะคะคุณผู้ชมยังมีทางด้านของแอปพลิเคชันนะดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะอันนี้ก็เป็น HD เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมไปดาวน์โหลดมาได้เลยนะแล้วก็ยังมีทางด้านของตัวอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะตัวนี้เนี่ยมีแค่นี้เองคือมันเป็นความล้ำสมัยนวัตกรรมของการรับชมทีวีคืออันนี้ไม่ได้ผลิตในไทยนะเป็นของต่างประเทศค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็สามารถรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกเนาะดูซีรีส์ก็ได้ดูหนังก็ได้ดูข่าวก็ได้นะดูกีฬากีฬาได้หมดเลยนะคะแม้กระทั่ง YouTube เองคุณผู้ชมยิงจากโทรศัพท์ขึ้นจอไปอ่ะแค่นั้นเองนะคะโทรศัพท์จะทำอะไรก็ได้กับมันเนาะแล้วก็ยิงขึ้นจอสามารถคอนโทรลได้จากโทรศัพท์ด้วยไม่ต้องมานั่งกดรีโมทเล็กๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ทีวีดิจิตอลของช่องไทยเนี่ยรับชมได้ทุกช่องนะคะ HD ทุกช่องอยากดูหนังอะไรเราก็ชมได้หมดเลยนะคะก็เนี่ยค่ะหน้าตามีแค่นี้คุณผู้ชมแค่เสียบกับจอทีวีแล้วก็เปิดอินเทอร์เน็ตนะคะก็รับชมได้เลยสามารถพกพาไปต่างประเทศก็ได้ต่างจังหวัดก็ได้ไม่ต้องพึ่งช่างไม่ต้องติดจานเนาะไม่ต้องเจาะผนังมีแค่นี้มีแค่อินเทอร์เน็ตจบนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะworldwide.wellnessmarkshop.com อันนี้ก็รับชมได้แล้วก็อีกช่องทางนึงนะคะ HBP Channel ค่ะคือคุณผู้ชมสะดวกช่องทางไหนก็ชมช่องทางนั้นได้เลยนะคะไม่ว่ากันนะอ่ะทีนี้กลับมาเรื่องของเราเรื่องของการลงทุนที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเมื่อคืนนี้นะคะก็ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปิดบวกไปได้นะคะเมื่อคืนนี้ก็มันมีตัวเลขในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาเติบโตแบบแข็งแกร่งนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไตรมาสที่2 GDP ไตรมาส2ออกมาเนี่ยขยายตัว 3% ก็ใกล้เคียงกับที่ทางฝั่งรัฐบาลของสหรัฐเขาประเมินกันเอาไว้นะคะมากกว่าซะด้วยซ้ำนะแล้วก็ยังมีในเรื่องของตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนที่ออกมามีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะก็เลยทำให้เนี่ยบวกกันทั่วหน้าเลยทั้งดาวโจนส์ S&P 500นะคะแล้วก็ NASDAQ นะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นิเคอิญี่ปุ่นบวกไป 0.73% นะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.47%หางเซ็งฮ่องกงติดลบไป 0.52% เวสเทสไต้หวันบวกไป 0.15% แล้วก็ยังมีทางด้านของคอสปีเกาหลีใต้ค่ะติดลบไป 0.26% อินโดนีเซียติดลบไป 0.06% แล้วก็ฟิลิปปินส์บวกไป 0.01% อีกนิดนึงสเตรทไทม์สิงคโปร์นะคะเช้าวันนี้บวกไป 0.43% ด้วยกันนะคะอ่ะมาติดตามกันต่อในส่วนของราคาน้ำมันดิบค่ะคุณผู้ชมคะล่าสุดลงต่ออีกนะตอนนี้$45.96ต่อบาร์เรลค่ะคือตอนนี้ทุกคนกำลังจับตาผลกระทบจากพายุเฮอริเคนฮาร์วีนะคะคือจริงๆแล้วเมื่อคืนนี้มันก็มีการรายงานตัวสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐกันออกมานะก็ออกมาเนี่ยลดลงมากกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้แต่นักวิเคราะห์ก็บอกว่า
ตัวเลขตรงนี้ไม่ได้บ่งชี้ถึงผลกระทบของเฮอริเคนฮาวีคือมันเป็นตัวเลขที่ทำไว้ก่อนที่จะเจอผลกระทบของเฮอริเคนฮาวีไงก็เลยเหมือนกับว่ารอดูว่าผลกระทบจริงๆของเฮอริเคนดังกล่าวเนี้ยมันเป็นยังไงนะคะกับบริเวณที่เจอฮาวีพัดผ่านนะคะตรงอ่าวเม็กซิโกนะคะก็เนี่ย45.96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะส่วนราคาทองคำตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมางดงามสดใสเช่นนี้ก็แน่นอนล่ะไปกดดันให้ราคาทองคำย่อนะคะ1,314.10 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะค่าเงินบาทเช้าวันนี้นี่เหมือนเดิมแข็งเหมือนเดิมนิ่งเหมือนเดิม33.21 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะนี่คือภาพของค่าเงินบาทเนาะอ่ะเห็นกันไปทุกๆสินทรัพย์กันแล้วนะคะคุณผู้ชมกลับมาที่ตลาดหุ้นไทยวันนี้จะเป็นอย่างไรกันต่อเมื่อวานนี้จริงๆก็บวกไปแรงอะแหละแต่ว่าพอไปถึงชนในระดับนึงปุ๊บมันก็ย่อลงมานะคะวันนี้จะเป็นยังไงกันต่อนักวิเคราะห์จะว่ายังไงกันบ้างวันพฤหัสบดีกันแล้วนะคะเรามาพูดคุยค่ะกับทางด้านของพี่ปุ๋ยนะคะคุณจิตราอมรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสค่ะพี่ปุ๋ยคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปอมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะพี่ปุ๋ยวันนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อคะจะลงต่อไหมคะหรือว่าอ่ะจะขึ้นไปได้อีกหน่อยนึงหรือจะแกว่งตัวแคบๆกลับมาแกว่งตัวแคบๆอีกรอบนึงน่าจะแกว่งไซด์เวย์ข้างๆแคบๆตลอดทั้งวันเหมือนเมื่อวานนะคะคือเนื่องจาก2วันก่อนเนี่ยขึ้นมาแรงมากเลย30จุดทีนี้ก็ต้องให้ตลาดเนี่ยแบบพักฐานพักเหนื่อยวิ่งไปแรงแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยภาพทางเทคนิคก็ดูดีขึ้นเลยนะคะในส่วนฟันดาเมนทัลนี่ค่อยๆดีขึ้นอยู่แหละแต่ส่วนภาพทางเทคนิคพอมันขึ้นมายืนเหนือ 1,600 ได้อ่ะค่ะแนวรับตรงนี้แนวรับที่แข็งแรงก็เลยกลายเป็น1,600ทุ่นๆไปและหลังจากนี้ถ้ามองกันยาวๆหลายคนก็พูดกันถึง 1,670 แล้วด้วยซ้ำไปในแง่ของกราฟนะคะแต่ว่าในแง่ของพื้นฐานแล้วเรามองว่าสักประมาณ 1,650 อะเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจอะไรในปีนี้ค่ะก็เรียกว่าถ้าเอาแนวต้านไกลๆก็อยู่บริเวณตรงนู้นแต่ว่าถ้ามองกันสั้นๆเนี่ยก็คงประมาณ 1,600 ทุ่นๆถึง 1,620-1,630 ประมาณนี้ค่ะค่ะคือแล้ววันนี้เนี่ยคือในกรอบประมาณนี้ใช่ไหมคะ 1,600 ถึง 1,620 ค่ะก็แนวรับ 1,600 แนวต้าน 1,620 นะคะค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดผ่าน 1,620 ไปได้ก็จะเห็น 1,630 ใช่ทีนี้มองทีละ10จุดนะง่ายๆโอเคทีนี้วันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการแกว่งตัวในกรอบแคบๆค่ะแต่ก็ได้รับผลบวกนิดนึงเมื่อเช้าข่าวดีของจีนออกมานะคะว่าตัวเลข PMI อันนี้เป็น PMI แบบเป็นทางการแล้วเป็น official ทั้งภาคการผลิตเนี่ยออกมาแล้วปรากฏว่าดีเลยจริงๆตัวเลข PMI ภาคการผลิตของจีนเนี่ยดีติดต่อกันหลายเดือนแล้วนะคะมาจาก2ส่วนมาจากเรื่องของการลงทุนบ้านเขามีการลงทุนก็สร้างทางอย่างเราอะค่ะสร้างถนนหนทางสร้างกันใหญ่เลยแล้วก็บวกกับการส่งออกที่ดีด้วยการส่งออกรู้สึกว่าจะดีกันหมดทุกประเทศนะคะถ้าสังเกตกันในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาอย่างบ้านเราเองเนี่ยไทยการส่งออกนี่ก็ดีมากมาหลายเดือนติดกันละดีเกินคาดของตัวเลขจีนหรือตัวเลขในเอเชียเนี่ยส่งออกเขาดีกันทุกประเทศเลยในยูโรโซนก็ดีขึ้นในอเมริกาจีนตัวเลขเศรษฐกิจที่ GDP ที่ออกมาดีขึ้นนี่ก็เพราะการส่งออกมันก็สะท้อนนะคะว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยเริ่มที่จะพลิกอัพละค่อยๆฟื้นตัวแล้วก็เลยส่งผลให้ตัวเลขการส่งออกของทุกประเทศนี่ดีขึ้นหมดเลยทีนี้อย่าง PMI เมื่อเช้าของจีนที่ออกมาจะมีผลกับคอมโมดิตี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าจีนเติบโตได้แข็งแรงเราก็รู้ว่าจีนเขาเป็นผู้บริโภคคอมโมดิตี้เนาะหลายๆตัวเลยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นทองแดงเป็นน้ำมันเป็นอะไรถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แทบจะเป็น1ใน3ของผู้บริโภคทั้งโลกเนี่ยเป็นจีนอยู่คนเดียวเพราะนั้นถ้าจีนออกมาโตแล้วแข็งแรงได้ดีเนี่ยราคาพวกสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหลายแหล่เนี่ยน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามแต่นะคะก็มีแต่อีกว่าเมื่อคืนเนี่ยตัวเลขของGDP ของสหรัฐเนี่ยออกมาดีนะคะ GDP ออกมาดีคือมีการ revise up ตัวเลข GDP ในไตรมาส2ด้วยกลายเป็นว่าโต 3% จากก่อนหน้านี้ที่คาดการณ์กันไว้ว่าโตสัก 2.6-2.7% กลายเป็น 3% ซึ่งตัวเลข 3% นี่ดีที่สุดในรอบกว่า2ปีแล้วก็บวกกับว่ามีตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนซึ่งก็จะประกาศใช่ออกมาดีอีกมันก็เลยทำให้ดอลลาร์เนี่ยกลับมาแข็งชั่วคราวเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าพอจีนตัวเลขออกมาดีคอมมูนิตี้น่าจะดีแต่ไปเจอดอลลาร์แข็งก็เลยดีไม่เท่าที่น่าจะเป็นก็คือดีล่ะค่ะแต่ว่าเจอดอลลาร์แข็งเข้าไปเท่านั้นเองค่ะแต่ทิศทางโดยรวมอะค่ะคุณปอมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะค่ะแต่เห็นแบบทั้งที่ PMI ออกมาดีแต่ทำไมตลาดหุ้นดูไม่ค่อยตอบรับเลยอะคะอ๋อเมื่อเช้าในเอเชียเนี่ยก็มีเขียวๆบ้างแต่หลังๆเนี่ย
พอเราคุยกันไปหย่อนกันลงมาก็ยังมีความกังวลในเรื่องของเกาหลีเหนืออยู่อะค่ะที่สัก 2-3 วันละนะคะก็ดูแล้วแต่ละคนก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันทั้งทรัมป์ทั้งทวีตไปแล้วก็การตอบโต้ถือว่าเท่าที่เราดูนะหลายรอบนะมันก็เป็นการตอบโต้กันด้วยเจรจาไหมเนาะเราก็เชื่อว่าชั่วโมงนี้ก็ไม่น่าจะมีการยิงกันจริงๆละแต่เป็นการแบบขู่กันด้วยวาจาใช้สงครามวาจากันมากกว่าส่วนทางเกาหลีเหนือเนี่ยไปอ่านพี่ก็ตามอ่านข่าวดูเขาก็บอกว่าคงเป็นจะยิงจริงๆเนี่ยก็คงไม่ยิงหรอกแต่ก็คล้ายๆว่าแสดงปฏิกิริยาอะไรหน่อยเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยทางสหรัฐเนี่ยมาอะไรกับทางเกาหลีใต้เยอะนะมาให้โน่นให้นี่มาคุยมาอะไรอย่างเงี้ยดูจะโอ้เกาหลีใต้เยอะอันนี้เขาก็ต้องแสดงศักยานุภาพนะงอนนิดหน่อย อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ส่วนทรัมป์ก็พูดเรื่องนี้มาหลายวันแล้วเอาเข้าจริงๆเนี่ยกระบวนการมันก็ต้องผ่านสภาผ่านอะไรเนี่ยคงยังไม่อะค่ะวันนี้ทรัมป์ก็เลยเปลี่ยนประเด็นแล้วไงเมื่อคืนไปพูดเรื่องจะลดภาษีละกลับมาเรื่องเดิมละเป็นจะลดภาษีละก็ทำให้ตลาดหุ้นบ้านเขาก็อาจจะได้รับผลบวกกันตรงนี้แต่ต้องเรียนว่าการจะปฏิรูปภาษีจะมาลดภาษีเนี่ยหลายคนเชื่อว่าทำไม่ได้ภายในปีนี้หรอกค่ะสิ่งต้องทำสิ่งเฉพาะหน้าก่อนสิ่งเฉพาะหน้าก็คือว่างบประมาณของเขาเนี่ยก็ต้องคุยกันเรื่องงบประมาณก่อนวันนี้ก็ยังตกลงกันไม่ได้แล้วที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของการเจรจาปรับขยายเพดานหนี้ต้องทำให้จบภายในเดือนกันยาเพราะเขาก็จะเริ่มปีงบประมาณใหม่ตอนเดือนตุลานะคะก็ย้อนกลับไปสมัยโอบามาเมื่อสักหลายปีก่อนนะที่ถ้าเกิดว่าสองฝ่ายรีพับลิกันกับเดโมแครตเนี่ยตกลงกันไม่ได้มันก็ เรื่องของงบประมาณจะจ่ายไปตรงไหนกระทรวงไหนมันยังไม่จบจนกระทั่งพอเปิดปีงบประมาณใหม่และเจรจากันไม่ได้เอาก็เกิด government shutdown เพราะไม่สามารถจะเอาเงินมาจ่ายพนักงานจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นภาพอันนี้มาเพราะนั้นเรื่องของการจะมาลดภาษีนี่ยังทำไม่ได้เร็วอะค่ะต้องทำปัญหาเฉพาะหน้าก่อนคือเจรจาเรื่องงบประมาณให้จบแล้วก็ขยายเพดานนี้เพราะตอนนี้นี่มันชนเพดานมานานหลายเดือนแล้วค่ะก็ฟังดูจากตรงนี้แล้วเหมือนกับทรัมป์เนี่ยอยู่มานี่จะครบปีแล้วนะใช่ไหมคะตั้งแต่เขาเลือกเขารับตำแหน่งนี่ปี 1 ปีที่แล้วนะคะค่ะจำได้ว่าพอเลือกตั้งทุกอย่างก็เกิดขึ้นมาแล้วก็รับตำแหน่งแล้วมีนโยบายอะไรบ้างที่ยังไม่มีเลยยังไม่มียกเว้นคือมีแต่ที่พูดค่ะแต่ยังทำอะไรไม่ได้เขาบอกว่าทำสำเร็จอยู่อย่างเดียวคือดาวโจนส์นิวไฮนะอ๋อโอเคก็คือแหมตลาดหุ้นมันก็ชอบรับข่าวไปก่อนเลยป่ะใช่ค่ะยิ่งนำข่าวไปก่อนยังไม่ทันจะเกิดขึ้นเลยทีนี้กลับมาตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยพี่ปุ๋ยบอกว่าประเมินกรอบไว้ 1,600 เป็นแนวรับนะคะแล้วก็แนวต้าน 1,620 หุ้นท็อปพิกแนะนำวันนี้เป็นตัวไหนคะพี่ปุ๋ยหุ้นท็อปพิกเป็นเมืองไทยลีสซิ่งเลยค่ะ MTLS เนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยทางบริษัทก็จัด analyst meeting คนไปเยอะมากทั้งนักวิเคราะห์ทั้งผู้จัดการกองทุนใช่ผู้บริหารก็โชว์เลยว่าในตลาดเนี่ย ก่อนหน้านี้ที่คุยกันเรื่อง BE เรื่องเพิ่มทุนเอากราฟมาให้ดูเลยนะคะว่าBE แต่ละเดือนเนี่ยมียอดที่จะครบกำหนดเท่าไหร่บ้างมีหนี้เท่าไหร่บ้างอะไรเงี้ยเรื่องเพิ่มทุนเป็นยังไงบ้างก็น่าจะสร้างบรรยากาศที่ดีคือสร้างความเชื่อมั่นในที่ประชุมได้เยอะค่ะอย่างตัว BE เนี่ยยกตัวอย่างตัว BE เนี่ยมีที่จะครบกำหนดในเดือนหน้าเดือนกันยานี่ประมาณ 2,000 ล้านนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้มี cash on hand มีเงินสดในมือเนี่ย 2,000 กว่า 2,500 ล้านมีแบงค์เครดิตไลน์อีก 2,700 ล้านที่เรียกใช้ได้ทันทีแล้วก็กำลังเจรจากับแบงค์ขอเครดิตไลน์เพิ่มอีก 2,000 เพราะนั้นตรงเนี้ยมันที่จะครบกำหนด 2,000 เนี่ยไม่ได้มีปัญหาเลยค่ะแล้ว 2,000 ล้านนี่คือจะถูกชำระคืนบางส่วนและบางส่วนเขาก็จะ roll over ออกไปเพื่อให้ตลาดแบบเบาใจด้วยและจริงๆสมมุตินะตลาดตัว BE สมมุติเลยว่าตลาดปิดวันนี้เลยทุกคนแบบไม่เอา BE แล้วเนี่ยเขาก็ไม่เป็นปัญหาก่อนหน้านี้เขาก็ขอ ATM ที่ได้อนุมัติออกหุ้นกู้เขาเคยออกหุ้นกู้แล้วด้วยซ้ำไปเขาก็ไประดมทุนผ่านตลาดหุ้นกู้ก็ได้หรือไปกู้ยืมแบงค์ทุกวันนี้เนี่ยผู้บริหารบอกว่าเขาจะไปกู้แบงค์เยอะขึ้นละแทน BE แต่นู่นกู้ไม่ใช่อะไรนะคะเพียงเพราะว่าจะต้องคีปคอนเนคชั่นกับทางแบงค์บ้างเพราะว่าตั้งแต่เข้าตลาดแล้วคือธุรกิจมันโตเร็วมากแต่เขาไม่ได้ใช้เงินแบงค์เลยอ่ะใช่ไหมคะมันก็ต้องสร้างคอนเนคชั่นกับแบงค์ก็คือเปิดเครดิตไลน์บ้างใช้เงินกู้ของแบงค์บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันมีคอนเนคชั่นกับแบงค์เพราะเรื่องของหนี้สินเรื่องสภาพคล่องไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยอันนี้มาเรื่องประเด็นเพิ่มทุนเนี่ยผู้บริหารบอกก็สภาพคล่องมันดีขนาดนี้ก็ไม่รู้จะทำไมจะต้องเพิ่มทุนนะคือ
คือทุกวันนี้มีดอกเบี้ยรับเนี่ยตกประมาณสัก 4,000 ล้านต่อเดือนนะคุณปอ 4,000 ล้านต่อเดือนนะปีนึงก็คูณ12เข้าไปสินเชื่อก็โตปีละ 3-40% NPL มีคนถามเหมือนกันนะว่าปล่อยไปอย่างนี้แล้วลูกค้าหนีทำไงอ่ะสินเชื่อ NPL ก็มีแค่ 1% กว่าเท่านั้นเองอ่ะไม่น่าห่วงอะไรใดๆทั้งสิ้นสาขาก็โตเร็วๆคือเป้าทั้งปีเขาคิดว่าจะเปิดให้ได้ 2,200 แห่งแต่ปรากฏว่ามาเดือนนี้เดือน8ปัจจุบันเนี่ยได้ละ 2,200 แห่งคือเร็วกว่าคาดนะคะแล้วก็ครึ่งปีหลังโดยธรรมชาติแล้วเป็นไฮซีซันของธุรกิจนี้ไม่ลำพังเฉพาะเมืองไทยลีสซิ่งค่ะธุรกิจแบบนี้ครึ่งปีหลังจะเป็นไฮซีซันเพราะนั้นกำไรก็จะยิ่งโตแรงกว่าครึ่งปีแรกกำไรในไตรมาส3นี่นักวิเคราะห์เราประเมินสักคร่าวๆเนี่ยน่าจะออกมา640โดยประมาณนะ640ล้านควอเตอร์2เนี่ยทำได้570ก็โต 12% นะคะ Q-on-Q ถ้าเทียบปีที่แล้วก็โต 60% year on year แล้วก็ตามกำไรไตรมาส4ก็เป็นall time high อีกก็ทำ new high ไปเรื่อยๆกำไรในปีนี้ค่ะ1 2 3 4ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ทำไมเมื่อวานราคาไม่ไปไหนอะคะราคาไม่ไปไหนแต่ว่าเพราะว่าสังเกตว่าหุ้น 2-3 วันนี้คือพอตั้งแต่ตลาดตั้งแต่ฝรั่งเข้ามาซื้อหุ้นเนี่ยจะเป็น big cap ก่อน big cap จะเป็นตัวนำก่อนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นพวก big cap ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลังงานกลุ่มแบงก์แบงก์ไม่ใช่ leasing นะกลุ่มพลังงานกลุ่มแบงก์กลุ่มสื่อสารอย่างเงี้ยขยับขึ้นไปก่อน leasing เนี่ยเป็นหุ้นที่แบบเป็นไซส์กลางถือว่าเป็นไซส์อย่างที่เมืองไทย leasing เนี่ยเป็นไซส์กลางลงมาซึ่งคงจะเป็นหุ้นแบบ second tier ที่ถ้าเขาจะมองก็คงจะมามองในระยะหลังแต่ระยะแรกเนี่ยถ้าสมมติว่าต่างชาติมองว่าไทยแลนด์เนี่ยเป็น1หุ้นและคิดว่าโอเควันเนี้ยหุ้นตัวนี้ดีขึ้นแล้ว GDP ก็ดีกำไรก็ค่อยๆดีขึ้นเขาก็เพิ่มเวทในไทยแลนด์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็จะต้องซื้อหุ้นที่เป็นแนวหน้าคือเป็น Big Cap เข้าไปก่อนนะคะสักระยะนึงจนมี position ในไทยแลนด์อยู่ในตะกร้าเขาตามที่เขาต้องการหลังจากนั้นเขาถึงจะมาแตกว่าไทยแลนด์1หุ้นเนี่ยในไทยแลนด์มันมีส่วนผสมอะไรบ้างถึงค่อยมาดูเป็นหุ้นรายตัวบ้างตอนนี้คือแบบพอเพิ่มไทยแลนด์ปุ๊บต้องซื้อปตท.ซื้อ AOT ซื้อ Advance ไปก่อนยังไม่ได้ดูรายละเอียดหุ้นเป็นรายตัวใดๆทั้งสิ้นจะเป็นลักษณะนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเมืองไทยลีสซิ่งก็เลยน่าจะเป็นระยะหลังๆถัดไปอะค่ะถัดจากนี้ไปถึงจะค่อยมาตามดูผลประกอบการดูอะไรค่อยว่ากันไปค่ะเมื่อวานนี้ปิด 33.50 บาทรับที่เท่าไหร่ดีคะพี่ปุ๋ย33เนี่ยค่ะตั้งแต่ลงไปทำโลวันที่ตกใจนะคะ31อะไรตรงนั้นเนี่ยแล้วจริงๆภาพก็เป็นแบบ U shape ค่อยๆเป็นกระทะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเมื่อวานแค่พักเหนื่อยเท่านั้นเองแนวรับก็อยู่ตรง33ที่เป็นโลเมื่อวันก่อน33หรือ 33.50 เนี่ยค่ะเป็นแนวรับส่วนราคาพื้นฐานเนี่ยนักวิเคราะห์เรามอง39นะคะสิ้นปีแต่ถ้าถามแนวต้านใกล้ๆก็ประมาณสัก 35-36 บาทก่อนนะคะโอเควันนี้เป็นหุ้นแนะนำนะคะเมืองไทยลิสซิ่งรับที่33บาทนะคะจริงๆก็ถือยาวๆกันไปได้เนาะตัวนี้ใช่อย่างที่บอกว่ากำไรก็ทำนิวไฮด้วยฟังดูดีไตรมาส4ถ้าเราจะกลัวตัวเมืองไทยลีสซิ่งหรือจริงๆทั้งลีสซิ่งทั้งหมดอะค่ะถ้าจะเริ่มระวังเนี่ยจะบอกว่าต้องดูอัตราดอกเบี้ยถ้าอัตราดอกเบี้ยเมื่อไหร่ขยับเป็นขาขึ้นไอ้ขึ้นช่วงแรกๆยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าขยับขึ้นเป็นซีรีส์แล้วขยับขึ้นเร็วๆอันนี้กลุ่มลีสซิ่งทั้งหมดเราต้องพักฐานยาวๆแล้วไม่เอาเพราะว่าอันนั้นคือต้นทุนของเขาค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็เกาะติดในส่วนของอัตราดอกเบี้ยเอาไว้นะคะเข้าได้แต่รอดูติดตามมาเลยคือตอนนี้ภาพรวมของธุรกิจยังโอเคไปได้ดีเลยล่ะแต่ถ้าเกิดมันมีเรื่องประเด็นอัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นสักประมาณปีหน้าค่ะคุณปอมคือวันนี้เศรษฐกิจมันก็ยังไม่ได้แข็งแรงมากขนาดว่ากนง.จะต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยนะคะก็เลยคิดว่าเรื่องดอกเบี้ยขาขึ้นนี่ยังไม่ได้อยู่ในปีนี้หรือกระทั่งไตรมาสครึ่งปีแรกปีหน้าก็คงยังไม่อะค่ะแต่เอาเป็นว่าพอปีหน้าสักปลายไตรมาสหนึ่งเราค่อยหันกลับมาดูเรื่องดอกเบี้ยอีกทีนึงแต่ตอนนี้ก็ปลอดเรื่องดอกเบี้ยไปได้สักสองไตรมาสข้างหน้าค่ะค่ะทีนี้ขอทักทายคุณผู้ชมก่อนนะคะที่เข้ากันมาแล้วคุณผู้ชมทักทายกันได้แล้วก็ส่งหุ้นได้เลยนะอย่ารีรอนะคะคุณสุริดวงสวัสดีค่ะมาท่านแรกเลยนะคะแล้วก็ยังมีคุณกิ่งแก้วคุณนริศคุณเอพิมสิรินะคะคุณปังคุงคุณสาธิตค่ะคุณพัชรนานคุณแจนวรบะคุณแจนวรวันนะคะสวัสดีคุณปอมและทุกท่านแล้วก็ยังมีทางด้านคุณขวัญสิรินะคะแล้วก็คุณดวงเลิฟคิงสวัสดีตอนเช้าค่ะคุณปอมคุณปุ๋ยคุณพัชสอนนะคะสวัสดีค่ะคุณปอมและทีมงานทุกท่านนะคะคุณสุดาวัน
คุณมิตรสวัสดีค่ะคุณปอมแล้วก็พี่ปุ๋ยคุณจันทนานะคะคุณมิตรบอกว่าเกาหลีมีลูก2คนพ่อโอลูกคนเดียวคุณธนพลสวัสดีค่ะคุณทาซานนะคะคุณสวัสดีครับคุณปอมคุณจิตราคุณพังสวัสดีค่ะแล้วก็มีคุณปุ๋ยคุณฟูชิโกะนะคะโอเคคำถามตอนนี้ก็เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะคือเดี๋ยวก่อนที่จะไปคำถามนิดนึงคือนั่งมอง S50U17 เนาะ คือแบบเมื่อกี้มันเปิดมา 1031.3 จุดไม่ขึ้น S50U17 อ่ะมันเปิดมา 1031.3 จุดแล้วมันก็จริงๆมันไปบวกเลยนะไปหายที่ 1034 แล้วตอนนี้กลับมาย่อใหม่อีกครั้งนึงแล้วเนี่ยจะกลับมาที่ 1031 จุดมาถึงแล้วเนี่ย มาถึงที่เดิมตอนขาเปิดแล้วด้วยนะคะพี่ปุ๋ยมีประเมินสามารถประเมินอะไรได้ไหมคะก็ถ้าเป็นตัวฟิวเจอร์เดี๋ยวพี่วันนี้ก็มีบทวิเคราะห์ไหมคะใช่มีบทวิเคราะห์เดี๋ยวดูให้ก็มองว่าน่าจะยังไม่พ้น1045นะคะน่าจะยังคือเมื่อวานติดพีคเลยยังไม่พ้นอ่ะวันนี้ก็คงน่าจะยังพักฐานอยู่ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังด้วยแล้วกันนะคะนี่ย่อเริ่มไหลไปเรื่อยๆแล้วนะสำหรับตัวฟิวเจอร์สมาคำถามเลยแล้วกันคุณมนทนมาอีกท่านสวัสดีครับคุณปอมคุณปุ๋ยมาพี่ปุ๋ยคะท่านแรกถามถึง MBAX ค่ะ MBAX รับได้ไหมคะตอนนี้5.15 MBAX 5.10เหมือนจะขึ้น XD เร็วๆนี้หรือเปล่าเอ้ยขึ้นไปแล้วเนาะจำไม่ได้แต่ก็ประกาศแล้วเนาะค่ะก็ตัว MBAX เนี่ยรับได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยจริงๆบาทแข็งก็เป็นบวกกับเขาด้วยซ้ำในฝั่งขาที่ซื้อวัตถุดิบส่วนเรื่องราคาขายซึ่งเขาก็ส่งออกเหมือนกันส่งออกทั้งทางตรงทางอ้อมเนี่ยส่งออกเหมือนกันแต่ว่าการเจรจาตกลงราคาเนี่ยมันตกลงกันไปล่วงหน้าไปแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ได้รับผลกระทบน้อยมากค่ะถ้าล็อตใหม่ที่จะเจรจาแล้วบอกว่าเจรจาแล้วได้ราคาที่ต้องถูกลงเพราะว่าบาทเราแข็งขึ้นแต่ก็มองอีกด้านนึงมัน natural hedge กันไปกับวัตถุดิบก็ซื้อเป็นบาทเอ้ยซื้อเป็นดอลลาร์หมดนะคะเพราะนั้นไม่ได้มีประเด็นเรื่องกังวลเลยแล้วก็ยังดูดีค่ะยังแนะนำซื้อนะคะแล้วก็เป็นตัวลงทุนเนาะไม่ได้มีอะไรเก่งกำไรค่ะราคาพื้นฐานนักวิเคราะห์เขายังมอง6บาทกว่า6บาท50ยังเหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนโอเค6แนวต้านราคาที่เหมาะสมไว้6บาทนะคะ6บาท50ใช่ไหมคะ6บาท50ค่ะก็รับตรงนี้ได้ ใช่5บาท10 5บาท15รู้สึกจะประกาศปันผลไปแล้ว12สตางค์นะคะแต่ว่าขึ้น XD วันที่12เดือนกันยาค่ะถ้างั้นก็ยังน่าสนใจอยู่นะค่ะ12สตางค์ที่ประกาศไปเทียบกับราคาหุ้นตรงนี้ก็ dividend yield 2.3% สำหรับครึ่งปีแรกนะคะคแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ดูประวัติของเขาเนี่ยครึ่งแรกก็จะจ่ายอย่างเงี้ยค่ะ12ตังค์แล้วครึ่งหลังจะจ่ายเยอะกว่า อย่างปีที่แล้วนะครึ่งแรกก็จ่าย12ตังค์แล้วครึ่งหลังเนี่ยจ่าย20ตังค์ครึ่งหลังจะกำไรดีกว่าแล้วก็จะจ่ายปันผลเยอะกว่าค่ะโอเคต่อมา ALT ค่ะถามมาทุกวันแล้วจบขาลงได้ยังไม่เห็นเลยค่ะพี่ปุ๋ยว่าไงคะก็อย่างที่คุณปอมบอกอะค่ะถ้าดูจากกราฟเนี่ยก็ยังลงไปได้อีกเรื่อยๆนะคะแต่ในแง่ของกำไรเนี่ยก็เอาใจช่วยหวังว่าจะคิดว่าน่าจะบอททอมไปแล้วราคากำไรหมายถึงว่าจุดที่ต่ำที่สุดเนี่ยน่าจะผ่านไปแล้วแต่การฟื้นตัวนี้ยังเป็นไปอย่างช้ามากๆการแข่งขันในตลาดเนี่ยตลาดเช่าโครงข่ายเนี่ยก็ยังมีอยู่การแข่งขันทางด้านราคาก็ยังมีอยู่นะคะเพราะนั้นก็ธุรกิจก็จะเหนื่อยหน่อยเหมือนกันแต่ว่ากำไรที่ทำได้46ล้านในไตรมาส2นี่ก็น่าจะต่ำสุดละค่อยๆฟื้นแต่ฟื้นแบบช้าๆค่ะแต่ในแง่ของกราฟราคาหุ้นเนี่ยมันก็ยังอยู่ในทิศทางขาลงนะคะเพียงแต่อาจจะไม่ได้ชันเหมือนในช่วงแรกละค่ะคนคงจะไปมองตัวอื่นที่แบบน่าสนใจกว่ามี growth story ที่ชัดเจนกว่าก็เลยแบบถูกแย่งเม็ดเงินไปแล้วอย่างนี้ยังไม่รับเนาะตอนนี้อ๋อยังไม่รับค่ะค่ะผ่าน True Corporation ยังไม่มีค่ะเมื่อวานนี้5บาท55 5บาท55ถ้ารับอีกทีก็ประมาณเมื่อวานคือแท่งเขียวมากเลยนะคะก็เห็นนะเขียวกันทุกคนเอาประมาณสัก5บาท30ก็แล้วกันค่ะแนวรับประมาณ5บาท30นะคะแล้วก็ติดต้านอีกทีประมาณ5บาท90ค่ะ
5.90 เป็นแนวต้านอย่าให้หลุดเท่าไหร่มีไหมคะพี่ปุ๋ยตัวนี้ตัว True ใช่ไหมคะไม่ควรหลุด5.20โอเคตรงนี้มีประเด็นอะไรไหมพี่ปุ๋ยตัวนี้ตัว True ก็ยังเป็นนอกเหนือจากผลประกอบการซึ่งผลประกอบการในครึ่งปีหลังจะค่อยๆฟื้นกันทุกคนทุกมือถือนะคะคือครึ่งแรกแข่งขันกันรุนแรงเยอะมากแจกมือถือฟรีอะไรอย่างเงี้ยครึ่งหลังจะค่อยๆดีขึ้นเพราะปริมาณการใช้ก็เยอะขึ้นตามเป็นตามลำดับอะค่ะนอกเหนือจากนั้นก็ไม่มี True เนี่ยตอนไตรมาส2เนี่ยค่ะที่ Advance กับ Dtac เขาบอกว่าลูกค้าเขาไหลออกไปแล้วไหลออกไปก็คือไหลมาเข้า True เนี่ยค่ะก็หวังว่า True จะกับลูกค้าเนี่ยเขาเรียกอะไรนะจะจัดการทำแพ็กเกจอะไรในให้น่าสนใจค่ะแล้วก็แล้วคลื่นก็ต้องไหลลื่นดีด้วยใช่ CKP ยังไม่มีค่ะเมื่อวานปิดที่3.46ค่ะ CKP เมื่อวานขึ้นมาแรงไปหน่อยนะคะถ้าตั้งรับเนี่ยอยากให้ลงมารอแถวๆประมาณซึ่งที่ขึ้นแรงไปหน่อยจะบอกว่าไม่ได้ผลประกอบการไม่ได้แบบพุ่งเร็วขนาดนั้นนะคะเพราะนั้นเรากลับมาตั้งหลักที่ประมาณ3.35ดีกว่าค่ะไม่มีอะไรต้องรีบร้อนค่ะโอเคหลักที่3.35ให้แนวต้านเท่าไหร่คะแหมเมื่อวานแรงมากแนวต้านมันสัก3 บาทเอาผ่าน3.50ก่อนถ้าบาทผ่าน3.50ได้ก็ประมาณสักเกือบ4บาทนะคะโอเคGGC ยังไม่มีค่ะเมื่อวานนี้ปิดที่15 บาท GGC ค่ะGGC ที่เพิ่งเข้าอะนะคะ Global Green Chemical GGC 15บาทโอ้ก็ยังไม่มีค่ะยังไม่มีแล้วก็ชน15บาทมา2วันแล้วนะเนี่ยใช่แล้วก็จะบอกว่า15บาทก็เป็นราคาพื้นฐานของเราด้วยสิประมาณ15.50 บาทประมาณแถวเนี้ยค่ะเอาเป็นรอย่ออีกเหมือนกันเพราะว่าอาจจะขึ้นตามกลุ่มอะค่ะตรงเรื่องของเขามี2ธุรกิจจำได้ว่าครั้งที่แล้วเคยคุยกับคุณปอมว่าเอาน้ำมันปาล์มดิบมากลั่นแล้วก็เอาไปขายให้รถยนต์ใส่เป็นน้ำมันรถยนต์นะคะก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกแฟตตี้แอซิดก็จะเป็นแบบที่สารเป็นสารลดแรงตึงผิวอะค่ะพวกครีมอาบน้ำ อะไรเงี้ยยกตัวอย่างเป็นต้นนะคะราคาหุ้นอาจจะขึ้นมาเกาะกลุ่มอะค่ะช่วงนี้ปิโตรเคมขยับขึ้นมาได้ดีและได้ดีหลักๆ ก็คือเป็นไปตามลงกลั่นน้ำมันเมื่อสักครู่ก่อนตอนเปิดรายการเห็นคุณปอมเลือกเรื่องพูดเรื่องฮาวี่อะไรอย่างเงี้ยคือฮาวี่มันอย่างนี้แล้วฮาวี่เนี่ยคนที่มีปัญหาเวลามีปัญหาพวกโรงกลั่นก็จะต้องปิดตัวไปแล้วช่วงนี้ยาวไปจนถึงต้นพฤศจิกาก็จะเป็นฤดูพายุของอเมริกาแล้วเขาก็จะมักจะมีตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นคนที่จะเซนซิทีฟกับพายุมากก็จะเป็นโรงกลั่นพอโรงกลั่นปิดตัวไปเนี่ยก็แปลว่าเขาไม่ได้ซื้อน้ำมันดิบมากลั่นแล้วเพราะเขาต้องปิดตัวไปถูกไหมคะเพราะนั้นเวลาเกิดพายุพวกนี้น้ำมันดิบจะลงแต่น้ำมันสุกอ่ะจะขึ้นอย่างดีเซลเบนซินเนี่ยเราจะเห็นช่วงนี้ขึ้นแรงเลยเพราะว่าโรงกลั่นปิดตัวไปมันก็ไม่มีคนซื้อน้ำมันดิบมากลั่นค่ะเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันก็เลยไม่มีคนซื้อน้ำมันก็ลงน้ำมันดิบมาลงแต่น้ำมันกลั่นก็เพราะโรงกลั่นที่เขาปิดตัวไปไม่ได้กลั่นอะไรออกมาค่ะซัพพลายที่น้อยซัพพลายของน้ำมันสุกที่น้อยเนี่ยค่ะมันก็ทำให้พวกน้ำมันดิบน้ำมันสุกเนี่ยตอนนี้แพงขึ้นเยอะมากนะซึ่งมันเกี่ยวกับเราด้วยไหมคะถ้าเกิดน้ำมันที่กลั่นออกมาเนี่ยก็เกี่ยวกับเราด้วยเพราะว่าน้ำมันสุกแล้วเนี่ยเราก็ตามตลาดโลกเหมือนกันตามราคาสิงคโปร์ตามตลาดโลกถึงไม่น่าเราถึงปรับราคาขึ้นก็จะขึ้นถี่นิดนึงในช่วงเดือนนี้ค่ะ2เดือนยาวๆหลังจากนี้ไปแต่ช่วงนี้จะถี่นิดนึงพอดีว่าฮาวีนี่เป็นพายุแบบเฮอริเคนลูกใหญ่เกือบจะที่สุดอะระดับ9ที่เขาเซอร์เวย์กันมาทั้งหมด10ระดับนี่เป็นระดับ9แล้วเปรียบกับตอนนั้นแคทรีนาที่เคยเกิดแคทรีนาแซนดี้ใหญ่กว่านี้นิดนึงค่ะแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นความรุนแรงมากๆค่ะก็เลยเป็นผลอย่างที่เห็นไปตัว GGC ก็เลยคล้ายๆได้อานิสงส์จากพวกปิโตรเคมจากโรงกลั่นที่ขยับขึ้นมาซึ่งจริงๆเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเหตุการณ์ชั่วคราวนะคะตอนนี้ก็ฮาวีก็อ่อนแรงลงแล้วเพราะนั้นก็รอย่อดีกว่าไม่ผลประกอบการไม่ได้ขยับขึ้นมาเร็วขนาดนั้นแต่ผลประกอบการดีค่ะค่ะถ้างั้นรับที่เท่าไหร่คะถ้ารอย่อ14บาทไม่ถึง50ต่ำกว่า14บาท50ลงมาดีกว่าค่ะประมาณช่วง14บาทถึง14บาท50เนี่ยพอซื้อได้ละแล้วให้แนวต้านเท่าไหร่คะ15บาทเลย15บาทเพราะว่า2วันนี้แบบขยับขึ้นไปแรงก็ไม่ผ่าน
คือตอนแรกนึกว่าเอ๊พอเจอพายุแล้วราคาน้ำมันจริงมันควรจะต้องปรับเพิ่มขึ้นแต่กลายเป็นน้ำมันสุกน้ำมันดิบปรับลงน้ำมันดิบลงแล้วก็เลยสงสัยต่อว่าทำไมราคาน้ำมันค้าปลีกบ้านเราถึงปรับขึ้นทั้งที่ราคาน้ำมันดิบลงอ๋อเพราะว่าตอบคำถามคุณปอมหมดเลยค่ะใช่เข้าใจแล้วคุณผู้ชมเข้าใจเนาะ แจ่มแจ้งแล้วเพราะมีคุณผู้ชมถามมาเหมือนกันไงว่าเอ๊ะทำไมมันน่าจะได้รับผลกระทบกับน้ำมันซึ่งมันน่าจะทำให้ซัพพลายมันน้อยลงอ๋อประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันกระทบในส่วนของน้ำมันดิบคือถ้าซัพพลายน้อยลงคือน้ำมันกลั่นซัพพลายน้อยลงแต่น้ำมันดิบเนี่ยคือมันไม่มีคนไปไม่มีคนไปซื้อน้ำมันดิบออกมาทำน้ำมันกลั่นเยอะเยอะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันนิดนึง 1,612.07 จุดนะคะติดลบไป 1.27 จุดหรือว่าติดลบไป 0.08% เปิดมาย่อนะยังกลางๆนะยังไม่ขยับไปไหนเดี๋ยวดูท่าทีหน่อยมีแววก็อาจจะขึ้นได้บ้างเนาะดูท่าทางจะพยายามลดช่วงลบไม่รู้อะไรก็เกิดขึ้นได้มันเพิ่งผ่านมาแป๊บเดียวแต่จริงๆก็ถือว่าตลาดแข็งแรงนะคุณปอมตลาดก็แข็งแรงตัวพื้นฐานเองก็อยู่ในหมายถึงตัวเศรษฐกิจนะคะมันก็มีโมเมนตัมที่ดีมาจากน้อยๆคือมันค่อยๆแบบฟื้นดีอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าต่างชาติมองว่าครึ่งปีแรกที่กำไรไม่ค่อยโตจบไปละจากนี้ไปก็มองครึ่งปีหลังแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงปีหน้าแล้วในขณะที่ถ้าเทียบกับตัวเซ็ตอินเด็กซ์เองตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันเนี่ยก่อนที่จะปรับขึ้น2-3 วันก่อนเนี่ยค่ะไม่ได้กระดิกไปไหนเลยอยู่กับที่บวกขึ้นมา 2% อย่างเงี้ยค่ะในขณะที่เอเชียคนอื่นเขาไปกัน 18-20% เนาะก็ต้องเป็นคือเป็นตลาดที่แลกการ์ดมากในขณะที่พื้นฐานกำลังจะดีขึ้นก็เป็นอะไรที่ต่างชาติจะต้องกลับเข้ามามองก็ถูกต้องแล้วค่ะก็คือพอมันมีThailand Focus พอดีด้วยค่ะมี Thailand Focus พอดีด้วยก็บอกได้ว่าต่างชาติอาจจะมีความเข้าใจในความคือมีความเข้าใจกับเมืองไทยเนี่ยดีขึ้นมาเจอผู้บริหารตัวเป็นๆเจอ policy maker บ้านเราตัวเป็นๆแทนที่จะดูจากสื่อหรือดูจากตัวเลขอะไรต่างๆนานาก็อาจจะคือเห็นอยู่แล้วล่ะว่าตัวเลขดีแต่อาจจะมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะแล้วบวกกับว่าพื้นฐานเศรษฐกิจเราจริงๆไม่ได้ขี้เหร่เลยค่ะอีกอย่างนึงพูดเลยไปถึงเดือนหน้าด้วยเดือนหน้านี่จะมีหลายประเด็นนะคุณปอมมีการประชุมธนาคารกลางหมดเลยเด่นๆคือทั้งธนาคารสหรัฐทั้งยุโรปทั้งญี่ปุ่นนะคะทีนี้ทางเฟดเนี่ยหลายๆคนเรื่องดอกเบี้ยต้องพูดถึงละหลายๆคนเชื่อว่าปีนี้ส่วนที่เหลือของปีนี้คงยังไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยแต่จะมีเรื่องการลดขนาดงบดุลนะคะพอจะลดขนาดงบดุลเฟดไม่ได้บอกหรอกว่าจะทำเดือนหน้าแต่ตลาดเชื่อว่าเป็นแบบนั้นเพราะนั้นโฟลก็อาจจะโฟลก็อาจจะยังไม่กล้าที่จะทำอะไรนะคะอันนี้ที่กำลังจะพูดก็คือจะบอกว่าตลาดหุ้นไทยเป็นเซฟเฮเว่นนะในสายตาของฝรั่งประเทศไทยเป็นเซฟเฮเว่นเพราะว่าดุลบัญชีเดินสะพัดเราสูงมากๆค่ะคือเราส่งออกมากกว่านำเข้ามานานหลายเดือนติดดุลบริการของเราก็คือการท่องเที่ยวเนี่ยดีมากที่นำเงินเข้าประเทศแล้วก็เงินสำรองระหว่างประเทศของเราก็มีอยู่สูงมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสายตาของต่างชาติเราเป็นเซฟเฮเว่นอยู่แล้วพอมาดูที่ตลาดหุ้นนะคะตลาดหุ้นเราก็เป็นแลกการ์ดก็คือบอกว่าไม่ได้แพงอะค่ะไม่ได้ขึ้นไปคือเราอยู่ด้านล่างเซ็ตอินเด็กซ์อยู่ข้างล่างยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเหมือนกับเอเชียอื่นๆพอเดือนหน้ามันมีประเด็นหลังต่างๆเยอะที่มันเป็นประเด็นที่ไม่แน่นอนไม่ชัดเจนมีความเสี่ยงเพราะนั้นตลาดหุ้นไทยเนี่ยแหละเป็นตลาดพักฐานชั้นดีเลยอะของต่างชาติคุณผู้ชมชอบไหมพี่ปุ๋ยพักเงินพูดผิดไม่ใช่ตลาดพักพักเงินเป็นที่พักเงินขอโทษค่ะพูดผิดไม่พักฐานนะพักเงินเป็นที่พักเงินมันก็มีโอกาสนะคะที่ถึงได้บอกว่าเซ็ตอินเด็กซ์เราอะดูค่อยๆดูดีขึ้นเรื่อยๆนะตรงนี้คือหลายคนถามว่าขึ้นจริงไหมขึ้นจริงไหมลูกค้าจะถามเยอะถามด้วยเหมือนกันขึ้นจริงและขึ้นยาวแล้วค่ะตรงนี้ก็ถึงสิ้นปีท่านใดยังไม่ได้ซื้อ LTF IMF ก็ต้องทยอยแล้วค่ะค่ะแหมชอบไหมคุณผู้ชมถ้าชอบพี่ปุ๋ยนี่กดไลค์กดรัวกดหัวใจกดอะไรมาก็ได้ชอบต้องบอกว่าหุ้นขึ้นไหมอ่ะพี่ปุ๋ยนี่ละเอียดมากเลยนะคือแบบถามอะไรจะตอบได้หมดเลยอ่ะขอบคุณค่ะอับดุลทีนี้มาต่อเราเห็นเซตไปแล้วนะคะก็มีความตอนนี้กำลังสู้กันอยู่นะว่าจะไปทางไหนกันดีอ่ะพาวเวอร์ไลน์ค่ะตัวนี้แหมฮอตฮิตมากเลยคือมีถามมา2ท่านนะท่านหนึ่งบอกว่าจะถือยาวดีไหมอีกท่านหนึ่งบอกว่าจะรับที่เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้บาท63แล้วเนี่ยตัวนี้นี่พี่เจนบาทตาเซียมเป็นคนแนะนำตั้งแต่อุ้ยนานแล้ว
ตั้งแต่บาท20บาท22ตอนนั้นน่ะแนวโน้มก็ยังไปได้เรื่อยๆนะคะแนวต้านเราดูกันประมาณสักบาท80ดีกว่านะคะบาท80แล้วก็ถ้าทรงกราฟแบบนี้ก็ถือว่าสวยรับได้ไหมก็คือย่อแล้วรับย่อแล้วรับพอมันย่อมาปุ๊บเราก็จังหวะเสียบเข้าไปดูย่อให้มันต่ำๆหน่อยนะอย่าไปย่อสูงๆเดี๋ยวจะหนาวเพราะว่าลายมี2ส่วนค่ะคือได้สุวรรณภูมิเฟส2ที่เพิ่งประมูลไปแล้วใครๆบอกว่าโอ้ผิดคาดตอนนั้นเนี่ยยูนิคเนี่ยเป็นตัวเต็งแต่ปรากฏว่าพาวเวอร์ไลน์ได้ก็ได้ไปหลายหมื่นล้านก็ได้ทำงานยาวแบ็คล็อกขึ้นมาแบบสูงที่สุดเป็นประวัติการเลยนะคะก็ทำงานสุวรรณภูมิได้อีก 2-3 ปีคือรองรับรายได้อีก3ปีข้างหน้าแล้วมีอีกอันนึงที่เป็นตัวบวกอันนี้ช่วยเรื่องสภาพคล่องได้ดีมากคือเขามีตึกโซโหตึกโซโหที่อยู่ตรงติดโรงพยาบาลหัวเฉียวอะค่ะแล้วก็อันนี้ประกาศขายมานานแล้วล่ะแล้วปรากฏล่าสุดก็คือทางคุณหมอบุญนะคะโรงพยาบาลกรุงธนซื้อไปละ 2,100 ล้านอันนั้นเข้ามาช่วยเรื่องสภาพคล่องของบริษัทก็อยู่ดีๆก็ได้แคชมา 1,200 ล้านนะคะค่ะเพราะฉะนั้นถ้ารับก็ขอโทษ 2,100 ล้านผู้ผิดถ้ารับก็รอย่อทีนี้คุณผู้ชมถามว่าถ้าถือยาวได้ไหมตัวนี้ถือยาวอย่างนี้นะมันจะเป็นแบบกลุ่มรับเหมาจะอย่างนี้ค่ะตอนนี้เรามองภาพอันนี้เป็นภาพที่พูดแต่พอเอาเข้าจริงๆกำไรในแต่ละไตรมาสจะเหวี่ยงยกตัวอย่างเช่นไตรมาส3ทุกคนจะกำไรแยกกันหมดนะกลุ่มรับเหมาเพราะว่ามันหน้าฝนนะคะอะไรที่เป็นเกี่ยวกับการก่อสร้างเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเวลาประกาศกำไรออกมาแล้วแบบเห็นแผ่วลงก็เกรงว่าจะตกใจกันอีกหุ้นก็จะแบบลงมันจะเป็นลักษณะว่าซิกแซกขึ้นอ่ะมันลงแล้วก็ขึ้นลงแล้วก็ขึ้นก็คือถือยาวได้ไหมต้องมองข้ามความผันผวนระยะสั้นคือกำไรที่จะออกมาในแต่ละไตรมาสนะคะถ้าอย่างนั้นอ่ะได้ก็รอย่อพี่ปุ๋ยว่าจะย่อเอาสักเท่าไหร่ดีอ่ะสักบาท60ดีไหมคะก็ค่ะน่าจะโอเคน่าจะปลอดภัยบาท60ประมาณนั้นเนาะคะแนวต้านบาท80ก่อนเนาะค่ะซิฟโก้ค่ะซิฟโก้สะสมดีไหมคะตัวนี้ดีค่ะงานในมือตอนนี้นี่สูงสุดเป็นประวัติการเลยงานเสาเข็มตอนนี้มีแบ็กหลอกอยู่ 2,000 ล้านค่ะแล้วก็ 2,000 ล้านเนี่ยงานเสาเข็มเนี่ยส่วนใหญ่เขาทำกันนานไม่เกิน3เดือนนะคะเพราะว่ารีบทังรีบทำรีบกลับตังแล้วก็ที่จุดที่ดีกว่าไพลอนก็ตรงที่ว่าเขามีเครื่องจักรมันต้องใช้เครื่องจักรอันใหญ่ที่ขุดลงไปในดินนะคะขุดลงไปในดินเพื่อที่จะเอาเสาเข็มลงไปฝังเนี่ยเขามีเครื่องจักรอยู่40ชุดมันก็สามารถรับงานได้เยอะในขณะที่ของไพลอนเนี่ยมีเครื่องจักรอยู่20ชุดคือมีตังก็ซื้อได้ละค่ะแต่มันใช้เวลาในการติดตั้งเป็นซิฟโก้ก็จะดูดีกว่ารับงานได้ทำงานได้เยอะกว่านะคะก็เป็นตัวที่ชอบเหมือนกันราคาพื้นฐานเนี่ยเรามองไว้16บาท60นะคะยังมีโอกาสปรับขึ้นด้วยซ้ำไปคือถ้าโรลโอเวอร์ไปเป็นปีหน้าก็ต้องปรับขึ้นแล้วล่ะนะคะก็รับที่เท่าไหร่คะ15บาทค่ะค่ะรับ15บาทนะคะก็สะสมมาได้เรื่อยๆใช่ค่ะตอนนี้ฟิวเจอร์นี่บวกแล้วนะเซตกำลังพยายามบวกเมื่อกี้ไปแตะบวกหน่อยนึงละไอเทลค่ะไอเทล5บาท20เป็นต้นทุนตอนนี้5บาท60ไอเทล5บาท60 5บาท20 5บาท60ตรงนี้ก็ถือยาวค่ะเซตตัวไอเทลเพิ่งจะเริ่มขยับขึ้นเองแล้วก็ครึ่งปีหลังกำไรจะขึ้นตีขึ้นกว่าครึ่งปีแรกแล้วก็นี่เพิ่งได้เมืองไทยลิสซิ่งก็เป็นลูกค้าเขานะคะที่เช่าโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกแล้วเขาก็ได้ธนาคารได้หลายลูกค้าที่เติมเข้ามาค่ะดีค่ะถ้างั้นก็ถือต่อไปได้ใช่ค่ะถือยาวๆเลยราคาพื้นฐานนี่คุณอ้วนประเมินไว้7บาทนะคะไม่ปรับไม่ไปไหนเลยยังไม่หมายถึงว่าคนอื่นเขาขยับลงเพราะกำไรไตรมาส1ไตรมาส2ออกมายังต่ำไปนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ว่าครึ่งปีหลังเขาทำได้นะเป้าก็ยังอยู่ที่7บาทค่ะโอเคนั่นก็อดทนต่อไปถือต่อไปได้เลยนะคะให้เลือกระหว่าง BJC กับ PDI ตัวไหนน่าลงทุนกว่ากันคะข้ามธุรกิจเยอะเลยนะ ลงทุนกว่ากันอย่างนี้ค่ะเอาเป็นเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่จะบอกว่าถ้าสำหรับพี่เองเนี่ยชอบBJC มากกว่ามันเป็นของใกล้ตัวและเป็นสิ่งที่เราเห็นว่าเขา BJC เขาผลิตอะไรแล้วก็รวมกับ Big C นะคะแล้วก็ตอนนี้เราบอกว่าฝนตกการค้าขายการค้าการขายแม่ค้าแม่ขายก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ค่อยคล่องเพราะก็แปลว่าไตรมาส3อาจจะไม่ค่อยดีเพียงแต่ว่าถ้าเรามองระยะยาวอันนี้เป็นแค่ฤดูกาลปกตินะว่าไม่ได้มีอะไรแต่ภาพระยะยาวของ
BJC ก็ยังดีมากค่ะราคาพื้นฐานนักวิเคราะห์เรามองไว้55บาทส่วนตัวผาแดงเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เหมืองที่แม่สอดเมืองจังหวัดตากเนี่ยปิดไปแล้วคือผลิตเขาได้สัมปทานแล้วก็ผลิตมานานหลาย10ปีจนเหมืองจนตัวสินแร่เนี่ยหมดนะคะหมดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำตอนนี้ก็คือว่าแร่ที่ขุดมาได้เนี่ยกองอยู่ในอินเวนทอรี่ในสินค้าคงคลังก็จะทยอยขายส่งมอบให้กับลูกค้าตามออเดอร์ที่มีหมดในปีนี้ก็หมดกันนะคะปีหน้าไม่มีละปีหน้าก็จะมีอย่างนี้ปีหน้าถ้าจะทำแร่สังกะสีเหมือนเดิมแต่จะไม่ได้ขุดที่เหมืองตัวเองเพราะเหมืองตัวเองปิดละของหมดก็ต้องไปนำเข้ามาเป็นเทรดดิ้งอะค่ะนำเข้ามาขายออกไปซื้อมาขายไปก็จะได้มาร์จิ้นที่แบบไม่เหมือนเดิมนะมันไม่เหมือนของที่ขุดจากดินแล้วมาขายอะมาร์จิ้นเขาจะบางลงเยอะมากแต่บริษัทเขาก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นเขาก็จะขยายไปทำโครงการอื่นไปโครงการแบบทำโซล่าในญี่ปุ่นก็มีคุยอยู่โซล่าในเมืองไทยก็มีคุยอยู่ทำพลังงานรูปแบบอื่นแล้วก็จะทำอะไรเกี่ยวกับสินแร่พวกนี้ค่ะเพียงแต่ว่าจะต้องลงทุนก่อนแล้วก็จะทำแร่อะไรที่มันเป็นพี่เคยไปฟังแล้วแต่ว่าในทางเคมีก็ไม่ค่อยเข้าใจนะว่ามันต้องเป็นแบบว่าวิชาเคมีเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย คือเมืองนอกแกบอกว่าผู้บริหารบอกว่าในเมืองนอกเนี่ยเขาไปกันถึงขั้นนั้นละเอาเศษเหล็กเศษซากเศษสแครปเนี่ยค่ะมาทำแล้วออกมาสร้างเป็น value added ได้แต่ว่าขอให้เห็นตรงนั้นก่อนว่าผลิตออกมาแล้วสามารถขายได้ก็เลยยังตรงเนี้ยยังติดที่ตัวผาแดงนิดนึงค่ะถ้างั้นก็ BJC ยังมั่นใจกับ BJC มากกว่ามันเป็นของที่เห็นใกล้ตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ราคาหุ้นก็แลกกาดกว่ากันเยอะเลยค่ะถ้างั้น BJC รับที่เท่าไหร่คะตัว BJC นะคะเพิ่งขยับขึ้นมาเราก็รับกันสักประมาณ47บาทค่ะ47บาทนะคะแล้วให้แนวต้านเท่าไหร่คะพี่ปุ๋ยแนวต้านคือไฮเดิมคือกำลังมองว่าเขาทะลุไฮเมื่อวานมาแล้วนะไฮเดิมล่าสุดที่ทำไว้ก็51บาทนะคะถ้าพ้น51ก็ไปมอง55เลยอะค่ะโอเคต่อมา UTP ค่ะ United Paper ต้นทุน7บาท55ค่ะตอนนี้7บาท15 7บาท15เขายังอยู่ในคือไซด์เวย์ออกด้านข้างยังไม่ได้มีอะไรแต่ก็มีโอกาสที่จะลุ้นนะคะด้วยกำไรด้วยเห็นมีการขยายกำลังการผลิตมีกำไรที่จะเติมเข้ามาใหม่ยังมีโอกาสที่จะไปเทสแถวๆประมาณเกือบ8บาทได้ที่ไฮเดิมนะคะเพียงแต่ว่าใช้เวลานิดนึงตรงนี้ก็แกว่งออกด้านข้างไปก่อนนะคะค่ะพี่ปุ๋ยจะบอกว่าเนี่ยนั่งเล่น DW อีกละวันนี้เล่นคอค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะจบค่ะจบแล้วจบแล้วเดียว10ไม่กี่นาทีนี่เองเพิ่งกดเมื่อกี้แหละพอหันไปดูเอ้ยมันเริ่มขึ้นนี่นาตัว Set 50ไงก็เลยลองกดดูคือปอมอ่ะไม่สามารถปล่อยให้มันยาวๆไปได้ว่าปอมจัดรายการอยู่ไงมันกดไม่ทันมันต้องเอาได้หัวไปเท่าไหร่เอาแค่นั้นก่อนได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นก็สรุปว่าเอาหลุดมาได้แล้วปิดการขายแล้ววันนี้ปิดการขายแล้วพอแล้วได้วันละแบบวันละ2,000ก็พอแล้วอ่ะพอค่าคลาสโยคะเนาะโอ้ยผมไม่ได้เข้าคลาสเลยพี่ผมหัดเองผมทำเองหมดเลยโอเคต่อสรุปว่า UTP ก็7บาทข้างๆอีกระยะนึงตรงนี้ยังดูแล้วแบบยังไม่มีอะไรอะค่ะก็อยู่แถวๆประมาณสัก7 บาท 7 บาท 30อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอีกสักระยะนึงก็มีโอกาสที่จะขยับไปได้แต่ต้นทุน7บาท55พี่ก็ให้เวลาเขาหน่อยเนาะเขามีเห็นมีการขยายกำลังการผลิตด้วยโอเคอย่าให้หลุดเท่าไหร่มีไหมคะอย่าหลุด7บาทแล้วกันค่ะ okay. อย่าหลุด7บาทแล้วกันก็จะ6บาท60ที่เดิมโอเคต่อมา SCN ค่ะ SCN รับได้ไหมคะตัว SCN นะคะเอาเป็นถ้าจะรับเนี่ยเป็นลุ้นรีบาวแต่แคบๆนะคะคิดว่าโอกาส5บาทอย่างเงี้ยค่ะติดอยู่ตรง5บาทเท่านั้นเองแล้วก็ดูจริงๆแล้วดูเสี่ยงๆด้วย4บาท80ถึงประมาณ5บาทแคบๆตรงนี้เองค่ะค่ะโอเค ECL ค่ะ ECL 3บาท37เป็นต้นทุน3บาท37เขาที่ขึ้นมาร้อนแรงไปหน่อยแล้วก็ต้องรอให้เขาพักฐานตรงนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ตรง3บาทนะคะอาจจะขยับลงมาได้อีกแต่ว่า3บาทไม่น่าหลุดเพราะก่อนหน้านี้ก็ยัง
รับได้อย่างแข็งแรงเลยตรง3บาททุ่นๆแล้วรอรีบาวรอบหน้านะคะรีบาวรอบหน้าก็มีโอกาสเห็น3บาท50 3บาท60อ่ะค่ะโอเคตอนนั้นที่ขึ้นมาเค้าก็ทำลีสซิ่งแล้วก็ทำได้ดีก็อยู่ในเกณฑ์ลีสซิ่งปีนี้ลีสซิ่งดีหมดเพียงแต่ว่าขึ้นมาเร็วไปหน่อยเพราะว่าช่วงที่ขึ้นมาเร็วคือเป็นช่วงที่ตลาดกำลังพูดถึง EEC รัฐบาลพูดถึง EEC มีใครอยู่ในข่ายนี้อยู่ในเกณฑ์นี้บ้างก็ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเพราะนั้นก็ตอนนี้ต้องพักฐานนิดนึงเพราะ EEC จะว่าไปคือเป็นนโยบายระยะยาวอะแต่ว่าจะให้เป็นรูปเป็นร่างนี่ยังไม่ใช่แต่ราคาหุ้นขึ้นมาก่อนแหละค่ะถ้างั้นก็ต้นทุน3บาท37ก็สามารถรอก่อนได้เนาะค่ะเพราะมันก็ต้านถัดไปก็3บาท50แล้วก็3บาท60อย่างที่พี่ปุ๋ยบอกนะคะสเต็กค่ะสเต็กต้นทุน24บาท70สตางค์จะขายหรือว่าจะถือต่อดีน่าถือต่อนะคะสักประมาณแถวๆ27ราคาพี่เห็นราคา target price ของนักวิเคราะห์หลายท่านก็ประมาณ27บาทโดยเฉลี่ยค่ะบวกลบนิดหน่อยนะคะยังมีโอกาสไปได้ต่อแล้วก็วันที่1ค่ะ1ถึง7เนี่ยมีประมูลรถไฟทางคู่นะคะอีกหลายสัญญาอีก3สัญญาเลยค่ะมีวันที่1วันที่4วันที่5แล้วก็วันที่7ก็มารอลุ้นกันนะคะแล้วก็พอรถไฟทางคู่นี่ต้องใช้นอกจากใช้ผู้รับเหมาแล้วเนี่ยตัวเสาเข็มก็ใช้เสาเข็มก็ใช้วัสดุต่างๆก็ใช้พวกตอนแล้วหุ้นกลุ่มรับเหมาที่ขึ้นมาหลายตลาดที่บวกไป30จุดวันก่อนนี่กลุ่มรับเหมายังไม่มาเลยด้วยก็น่าสนใจนะคะอ๋อๆท่านก็ใจเย็นๆนะคะอดทนไปก่อนนะคือมันเหมือนแบบนิ่งๆมา2วันแล้วเนี่ยอุตสาห์ขึ้นมาแล้วก็ยังนิ่งอยู่ก็เนี่ยรอเรื่องประมูลต่างๆนะคะ EA ค่ะ EA ยังไม่มีขึ้นมาตอนนี้38บาทแล้วแรงมากแรงมากแล้วดูทรงอย่างนี้คงจะไปได้เรื่อยๆพอดีทำนิวไฮแล้วนะคะแล้วก็ถ้าจะไปติดอีกทีคือเป็นแบบประมาณ40บาทละนะคะก็ถ้าใครมีเนี่ยถือยาวตัวนี้ถ้าเมื่อไหร่ราคามีแบบลงมีคอร์เรคชั่นแรงๆตัวนี้เป็นตัวที่น่าซื้อมากอีกตัวหนึ่งนะคะโอเคงั้นเอาย่อเท่าไหร่ดีคะถ้ามีอยู่ถือไปยังไม่มีก็ถ้ายังไม่มีก็ประมาณสัก37บาท36 50 37แต่ที่ขึ้นมาเข้าใจว่าคุณผู้ชมน่าจะทราบเรื่องเนาะตัวโซล่านี่มีอันนี้รู้อยู่แล้วแต่อันใหม่ที่ทำก็คือเป็นไปเข้าไปเจรจากับการไฟฟ้าแล้วก็เอามาทำคือที่ชาร์จแบตอะค่ะที่ชาร์จแบตแต่เป็นแบตเตอรี่รถยนต์รถไฟฟ้าะนะคะแล้วก็จะพยายามติดตั้งเห็นวางตั้งเป้าไว้ว่าจะติดตั้งสัก1,000จุดน่ะที่ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์1,000จุดทั่วกรุงเทพปริมณฑลภายในปีหน้านะคะตัวไฟฟ้าที่ซื้อมาก็จะมีต้นทุนเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาขายไฟแล้วแต่การไฟฟ้าขายไฟมาแล้วก็ตัวเองก็จะเบิกมาร์กอัพไปอีกนิดนึงแล้วก็แบ่งส่วนแบ่งกับตัวเจ้าของตึกอย่างยกตัวอย่างเช่นล่าสุดก็มีอยู่แล้วติดตั้งที่ชาร์จแบตรถยนต์ตรงพารากอนที่ชั้นใต้ดินตรงซูเปอร์คาร์อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไปดูกิจการได้เขาก็มีอยู่หลายหัวเหมือนกันก็มีตรงเนี้ยที่เข้ามาเป็นส่วนเพิ่มนอกเหนือจากตัวแบตเตอรี่สำรองอันนั้นก็กำลังศึกษาอยู่แล้วก็สร้างโรงงานเสร็จสิ้นปีหน้าแล้วก็เริ่มรับรู้รายได้สักประมาณปี2018ปีนู้นปีมะรืนค่ะก็ยังมีสตอรี่อีกเยอะนะแต่ว่าอยู่ในค่ะอยู่ในพวกพลังงานทดแทนอยู่ในอะไรที่คุณสมโภชน์ CEO ท่านถนัดเลยอะค่ะก็รอย่อนะคะ36 50จนถึง37บาทส่วนแนวต้านรอไปเรื่อยๆมันนิวไฮคือมันไม่ท่าทางจะไม่ย่อมาให้เราแล้วมั้งพี่ปุ๋ยก็ย่อระหว่างวันนะรอย่อระหว่างวันมันมีไปย่อไปแล้วใน37 50อ่ะได้แค่นั้นแต่ถ้าซื้อแพงหน่อยแล้วหุ้นเกิดย่อลงมาเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องตกใจคือตัวนี้ก็ถือได้ยาวจริงๆอาจจะแบ่งเป็นไม้ๆลองปรับกลยุทธ์ดูนะคะมาหุ้นตัวนี้มาโก้ตัวนี้ปอมชอบมากเลยปอมยังถืออยู่เลยนะเนี่ยมาโก้มีถามมา3ท่านกันเลยทีเดียวต้นทุนบาท86บาท89อีกท่านนึงบอกว่าจะรับที่เท่าไหร่จะรับที่เท่าไหร่ก็อย่างที่คุณปอมชอบแต่ละตัวนี้จะเป็นตัวกราฟก็จะสวยเลยนะก็รับที่เท่าไหร่ประมาณแถวๆนี้ค่ะต่อราคาไม่ได้มากเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วบาทก็ตอนที่บอกอ่ะตอนนั้นยังต่ำๆอยู่เลย
ไปติดตรงประมาณบาท95อีกทีแล้วก็2บาทคือที่ชอบเพราะว่าปอมสัมภาษณ์ผู้บริหารไงก็เลยแบบเฮ้ยพื้นฐานเขาดีนะนั่นแหละตามนั้นตามนั้นคือผู้บริหารท่านก็บอกเหมือนกันบอกว่าถ้าจะคือเวลาที่เขาก็พูดเหมือนกับเวลาเราพูดทั่วไปว่าการลงทุนมันต้องยาวๆมองกันยาวๆก็มองกันยาวๆก็ดูต่อไปอ่ะก็บาท95ต้านแรกก่อนเนาะถ้าจะรับตรงนี้ก็รอดูย่อๆก่อนแล้วกันลองหาจังหวะแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่รู้มันจะย่อหรือเปล่าอ่ะส่วนท่านที่มีบาท86บาท18 89ก็รอบาท95แล้วถ้าผ่านไปได้ก็เนี่ยปอมารอตรงนั้นอยู่เนี่ย2บาทเนี่ยอยากเห็นเหลือเกินถ้ามันผ่าน2บาทไปได้นะพี่ปุ๋ยนะมันก็จะเป็นอีกเรนจ์นึงแล้วเนาะลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็สูงมากแล้วว่าบาท91เนี่ยพี่ปุ๋ยเงียบเลยเงียบเลยก็ดูอยู่ก็ลุ้นไปกับเขาด้วยก็ดีใจกับคุณปอมกับท่านที่มีด้วยที่ซื้อก่อนหน้านี้แล้วเนาะต่อมา TAE ค่ะ TAE ยังไม่มีค่ะรับไหมคะ Thai Solar Energy Thai Solar Energy หรอ TAE ค่ะยังดีกว่าถ้าดูจากกราฟมันก็ยังไม่มีอะไรเลยนะความแกว่งไปข้างๆอย่างเงี้ยค่ะ2บาท80ถึง2บาท80 2บาท90อยู่ตรงเนี้ยค่ะถ้าจะดูกลุ่ม energy ที่เป็นพลังงานทดแทนก็มีหลายตัวเยอะมากให้เลือกนะคะเมื่อกี้ EA 1ตัวค่ะอันนี้ยังไม่เข้าตากรรมการยังไม่เข้าตาแล้วถ้าเอาราคาประมาณนี้ใกล้ๆประมาณนี้มันมีตัวอื่นอีกมั้ยคะพี่ปุ๋ยเดี๋ยวนะกำลังคิดว่าตัวที่คือตัวที่ดีๆคนก็จะไม่ทิ้งเขาอยู่นานนะคนก็จะมาซื้อไปตัวไหนที่ถ้าวันนี้ไม่ขึ้นก็จะต้องคิดนิดนึงแล้วเอ๊ะทำไมเนาะถ้าราคาประมาณนี้เหรอนึกไม่ออกนะคุณปอมที่เป็นพลังงานทดแทน TPCH เป็นไงคะ TPCH เดี๋ยวคุณไม่ใช่ละ16บาทไปละไม่เอาละถ้าราคาประมาณนี้ที่เป็นพลังงาน PSTC นี่ใช่ป่ะ PSTC PSTC Power Solution เนี่ย Power... อันนี้73ตังค์เอามาไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่ส่วนใหญ่ราคาแพงๆกันราคามันไม่เรียกว่าแพงมันราคาเหมาะสมกับพื้นฐานเข้าไปหมดแล้วใช่เอาไม่แน่ราคาหุ้นที่ 3-40 บาททอนมาเป็น PE เนี่ย อาจจะถูกกว่าหุ้นที่ 2-3 บาทก็ได้เพราะว่ากำไรต้องดูต้องเทียบกันกับกำไรเพราะ PE ก็คือเทียบกับกำไรอะค่ะค่ะถ้ากำไรหุ้นที่ 2-3 บาทแต่ทำกำไรไม่ได้โตเนี่ยไม่ได้ดีเนี่ยก็คือ PE แพงอะค่ะลองมองในแง่นั้นบ้างเนาะใช่คือดูจากราคาหุ้นมาเทียบกันไม่ได้นะคะว่าหุ้น2บาทเทียบกับหุ้น30บาทอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดค่ะแหมแต่ว่าคืองบไงพี่ถ้าเทียบกับงบในกระเป๋าตังค์อันนี้เข้าใจ แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องดูการเติบโตแล้วแต่ว่าจะเล่นแบบเก็งกำไรหรือจะเล่นลงทุนแต่ว่าที่แน่ๆคือ TAE ยังไม่แนะนำอย่างไม่เอาไม่เอานะคะคุณผู้ชมขอบคุณมากนะคะคุณนฤทธิ์อย่าเรียกอาจารย์เลยไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นผมก็เนี่ยหน้างานไปเรื่อยแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งมาแซวคุณพัทดลคุณโอมพัทดลนะคะบอกสวยทั้งคนจัดทั้งนักวิเคราะห์เลยครับขอบคุณปอมคุณปุ๋ยหลับสบายแล้ววันนี้หลับสบายแล้วพี่ปุ๋ยเราเลิกจัดรายการกันเถอะไม่อยู่ก่อนอ่ะเบมค่ะ BEM BEM ต้นทุน7บาท95ค่ะโอ้ยยาวๆค่ะตัวนี้ก็อยู่ในพอร์ตยาวไปเลยนะไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ไปรอ10บาทอัพไปเลยค่ะค่ะนี่ที่เราเห็นประมูลทางคู่ประมูลรถไฟนี่ประมูลแต่ผู้รับเหมานะยังไม่ถึงคราวของผู้เดินรถเลยมันมีแต่รางไม่ได้นะมันต้องมีผู้เดินรถคือปอมจำได้ว่าก่อนหน้านี้หลายท่านจะอึดอัดมากกับตัวนี้แล้วอยู่ๆเนี่ยพักหลังอ่ะมันวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเริ่มเห็นรถไฟฟ้าสีโน้นสีนี้เริ่มมาจริงๆตอนแรกแบบคือสีหนึ่งก็ทิ้งยาวหรือสีส้มอย่างปลายปีที่แล้วอะค่ะแล้วก็ทิ้งจังหวะยาวเลยกว่าจะมีสายสีอื่นๆตามมาค่ะทีนี้เมื่อวันอังคารเนี่ยเมื่อวันอังคารหรือวันพุธเนี่ยค่ะทางบอร์ด PPP เนี่ยเขาก็อนุมัติการลงทุนอีกแล้วนะคะการลงทุนในระยะยาวเลยอีกสัก5ปีข้างหน้า
1.6 ล้านล้านมั้งคะ 1.6 ล้านล้านบาทเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่แล้ว 94% เนี่ยเป็นงบของกระทรวงคมนาคมทั้งนั้นเลยกระทรวงคมนาคมเอาไปทำอะไรก็คือไปทำเรื่องโลจิสติกเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำอากาศส่วนใหญ่จะอยู่ทางบกซะมากกว่าด้วยซ้ำก็เป็นเรื่องรถไฟทางคู่รถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเรียกความเชื่อมั่นของคนได้จริงๆว่าเออรถไฟฟ้ามาแล้วนะเธออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวรับเหมาตัวสื่อก่อสร้างที่เรามองกันมานานก็น่าจะมาแล้วจริงๆค่ะก็พอมาแล้วมาพร้อมกับรถติดนี่แถวบ้านปอมนั้นรถติดมากเลยแถวเกษตรเนี่ยอ๋ออีก 2-3 ปีแล้วเนาะเสร็จแล้วสบายแล้วก็อยากให้เสร็จไวๆเพราะตอนนี้โหหาทางลงทางลัดออกทางนู้นออกทางนี้เวลาที่จะแบบไปข้างนอกอ่ะทำใจเลยไม่ค่อยอยากไปไหนก็แต่ก็คือเวลาสร้างก็อยากให้เสร็จไวๆเนาะKKP บอกว่าต้นทุน70.75 บาทจะ XD เนี่ยวันที่5เดือน9ขายก่อน XD ดีไหมXD เขา2บาทเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้ก็ได้น่าจะได้ไปแล้วเนาะคือหมายความเพราะว่าถือก่อน XD อย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่เลยเป็นทางเลือกเลยว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ได้กำไรมากกว่า2บาทและอยากขายก่อนเอากำไรตรงนี้ดีกว่าก็คิดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่บางท่านอาจจะบอกว่าถือยาวดีกว่าเพราะว่าเรามองกำไรข้างหน้าดียังดีตอนนี้ก็รับ2บาทมาก่อนพอวัน X อาจจะลงไป2บาทแต่ระยะยาวขึ้นไปก็ X ฟรีก็เป็นไปได้แล้วแต่จะมองว่าระยะสั้นระยะยาวแล้วพูดยากนะคะบางท่านอาจจะบอกว่าตรงนี้กำเงินสดไว้ก่อนก็โอเคแล้วก็พอลงมาซื้อใหม่ก็ได้อีกลองดูกลวิธีแล้วกันเพราะจริงมันมีแบบเก่งพวกเก่งท่านที่เก่งกำไรก็จะแบบรีบขายก่อน XD คืออาจจะแบบวัน2วันอะไรเงี้ยเพราะว่าวันที่ XD มักจะลงไงส่วนท่านที่ถือยาวๆก็เก็บเงินไว้บางส่วนแล้วพอ XD มันลงปุ๊บก็ซื้อเพิ่มใช่คือมีหลายแบบมากนะคะลองดูว่าเราเป็นแบบไหนเนาะขอย้อนกลับไปเบมนิดนึงค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะอยากจะรับตัวเบมนะคะตรงนี้7.80 บาทเนี่ยอยู่แนวรับพอดีเลย7.80 บาทหรือยังมากก็เนี่ย7.80 บาทเนี่ยค่ะแนวรับพอดีเลยถ้าเป็นราคาพื้นฐานปีนี้มอง9.70 บาทปีนี้นะคะถ้าปีหน้าก็คง10 บาทอัพค่ะโอเคฮะ7.80 บาทปรับได้นะคะต่อที่ทัสโก้ค่ะทัสโก้ต้นทุน29 บาทคือถือตั้งแต่ปีที่แล้วเลยค่ะไหวไหมเนี่ยตอนนี้23 บาทเองอย่างนี้ดีกว่าหุ้นอาจจะขึ้นเยอะๆอีกทีตอนเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาส3ซึ่งน่าจะเก็งกันสักประมาณปลายเดือน9ต้นเดือน10ประมาณนี้นะคะที่จะเก็งกำไรกันถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยราคาหุ้นระยะนี้ก็คงจะอยู่ประมาณสักเนี่ยค่ะ22-23 บาทคงจะแกว่งออกข้างๆมากกว่าที่บอกว่าเก็งกำไรเพราะว่าไตรมาส3เนี่ยจะฟื้นจากไตรมาส2เยอะมากคือไตรมาส2จะเหมือนกับน้ำมันทั่วไปมีสต็อกลอสทีนี้ราคาน้ำมันเนี่ยเทียบกับตอนเดือนมิถุนาก็ไม่ได้ต่ำกว่าละนะคะน้ำมันขึ้นด้วยซ้ำเพราะนั้นไอ้ที่สต็อกลอสเนี่ยน่าจะไม่ลอสละแค่ไม่ลอสเนี่ยกำไรก็จะกลับมาเยอะถ้าเทียบกับไตรมาส2นี่ก็จะฟื้นกลับมาเยอะเลยอะค่ะก็จะไปเก็งกำไรกันตอนนั้นน่าจะดีกว่าถ้าไม่อย่างนั้นราคาหุ้นก็ทรงดูทรงแล้วก็จะแกว่งออกข้างๆ22-23ค่ะต้นทุน29 บาททำไงดีล่ะคะมันจะมีบังถึงไหมอะถ้าดูจากกำไรในปีนี้ไม่ถึงกำไรปีนี้และจริงๆกำไรผ่านพีคไปตั้งแต่ปี2015แล้วด้วยนะคะซึ่งตรงนั้นก็ดีผิดปกติไม่ควรจะดูตรงนั้นเป็นฐานด้วยซ้ำไปจากนี่คือกำไรปกติละซึ่งกำไรปกติเนี่ยราคาพื้นฐานก็อยู่นักวิเคราะห์ในตลาดทำกันประมาณ24 บาทนะคะเท่าที่เห็นแต่ของฟินันเซียเองเราทำ23ค่ะ22-23ค่ะเพราะงั้นกำไรปีนี้ยังไม่ได้ปีหน้าก็ยังน่าจะยังเหนื่อยอะค่ะค่ะโอเคถ้างั้นต้องก็ทนถือไปก่อนคือหุ้นหรือยังไงอะต้องเรียนว่าถ้ารีบาวด์ขึ้นมาแล้วออกก่อนน่าจะดีกว่านะคะต้องตัดใจอะเนาะค่ะเพราะว่าเป็นคอมโมดิตี้พวกคอมโมดิตี้ไม่ลำพังเฉพาะกลุ่มฮาร์ดคอมโมดิตี้ฮาร์ดคอมโมดิตี้คือพวกน้ำมันปิโตรเคมกับซอฟต์คอมโมดิตี้พวกพืชผักผลไม้เกษตรพวกนี้เหมือนกันเนี่ยเราไม่ถือยาวนะคะเราต้องดูเป็นแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีปัจจัยต่างๆนานากระทบเซนซิทีฟกับพวกตลาดล่วงหน้าเยอะกระทบราคาน้ำมันกระทบราคาเกษตรเยอะค่ะแล้วบวกกับว่ามี SBL พอมันมีเครื่องมือทางการเงินเข้ามาเยอะก็ทำให้ตลาดยิ่งผันผวนแรงเข้าไปอีกไม่ว่าจะเป็น SBL มีอะไรก็ตามนะคะเห็นแบบ
ตอนก่อนหน้าเราน้ำท่วมใช่ไหมก็คิดว่าจะไปซ่อมถนนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่มีน้ำท่วมหลายคนยังติดภาพนั้นว่าตอนที่บ้านเราเองเนี่ยมีน้ำท่วมใหญ่เลยค่ะตอน 6-7 ปีที่แล้วคุณบอมยาวแล้วก็โอ้โหท่วมจนไม่รู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะลดสักทีอย่างเงี้ยค่ะตอนปี2010ตอนนั้นก็ยอดขายดีมากดีมากดีมากนะคะแต่ปรากฏว่าปีนั้นเป็นปีที่กำไรต่ำเลยอะยอดขายดีแต่เสร็จแล้วตรงต้นทุนแพงด้วยอะอ๋อน้ำมันมันขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าไม่ใช่คือไม่อย่าเพิ่งมองว่าตรงไหนน้ำท่วมแล้วยอดขายจะดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ช่วงนี้ที่มีน้ำท่วมแล้วก็จะต้องซ่อมถนนงบซ่อมสร้างถนนของกรมทางหลวงชนบทตรงนี้ค่ะอยู่ในงบอยู่แล้วอันนี้คืออยู่ในประมาณการอยู่แล้วว่าจะต้องมีงบซ่อมสร้างเนี่ยทุกๆปีประมาณแบบนี้ยังไม่ได้เกินไม่ได้ถือว่าเป็นแบบเซอร์ไพรส์ว่าจะต้องซ่อมถนนกันเยอะๆอย่างนั้นไม่ใช่อันนี้ยังอยู่ในงบประมาณค่ะโอเคอ่ะผ่านไปก่อนนะอดทนไว้ถ้ารีบาวก็หาจังหวะออกนะคะ AP ค่ะพี่ปุ๋ยอาจจะต้องเร่งแล้วนะเพราะตอนนี้เวลาคำถามเยอะมากเลยหรือป้อมจะต้องขยายเวลาทีไม่ไหวมั้ง AP ดีค่ะ AP ถือได้เลยค่ะยังไม่มีค่ะพี่รับที่เท่าไหร่คะถ้ายังไม่มีตรงนี้น่าสนใจค่ะ7บาท55 7บาท60ตรงนี้ค่ะราคาพื้นฐานอยู่9บาทค่ะเป็นหนึ่งในบ้านไม่กี่รายที่มีการปรับเป้าขายในปีนี้ด้วยค่ะก็รับ755ถึง760แนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้าน8บาทค่ะแต่ถ้าพื้นฐานก็9บาทค่ะกันกุลกันกุลต้นทุน4บาท20ตอนนี้4บาท14ยังฟื้นตัวได้อีกนะคะตัวกันกุลถ้าฟื้นตัวอีกทีก็อาจจะติดแถวๆสัก4บาท30ค่ะค่ะโอเคก็กำไรเนาะถ้า4บาท30เพราะต้นทุน4บาท20ค่ะนะคะถือได้มาแฟนคลับบ้านปูมาต้นทุน18บาทอีกท่านหนึ่งบอกว่าขอแนวรับแนวต้านค่ะแนวรับแนวต้านบ้านปู17บาท20เป็นแนวรับะนะคะส่วนแนวต้านเนี่ยหายเมื่อวานที่ทำไว้17บาท70อาจจะติดตรงนั้นนิดนึงแต่คิดว่าไม่น่าเป็นปัญหาเยอะเพราะว่าราคาถ่านหินวันนี้มันขึ้นมาเยอะจนเป็นร้อยกว่าแล้วค่ะแล้วลูกของบ้านปูที่อินโด ITMG อ่ะราคาก็ขึ้นไปถึงไหนๆแล้วขึ้นตามถ่านหินมีบ้านปูเนี่ยที่ไม่ขึ้นเลยนะคะก็107บาท30นะคะรับค่ะแล้วก็แนวต้านอีกทีประมาณสัก10ค่ะโอเคส่วน18บาทก็อีกนิดนึงจะถึงละลุ้นเนาะ18บาทค่ะค่ะ BA ค่ะต้นทุน24บาทคือถามว่าจะถัวดีไหมคือตั้งใจจะรับปันผลแต่ถ้าเก็งกำไรจะขายที่เท่าไหร่ถ้าเก็งกำไรจะขายเท่าไหร่18บาท60สองวันแล้วยังไม่ผ่านตรงนั้นก็จะเป็นแนวต้านต้นทุน24บาทแน่24บาทถัวได้ไหมอ่ะตัวเนี้ย BA บางกอกแอร์เวย์สกำลังคิดว่าถ้าจะเอาเงินที่คิดจะถัวตรงนั้นเนี่ยนะคะไปลงทุนในตัวอื่นหรือเซกเตอร์อื่นดีกว่านี่ก็รอไปก่อนเนาะใช่ค่ะถ้ามีเงินอีกก้อนนึงไปตัวอื่นดีกว่าสายการบินนี้แข่งขันทางด้านราคารุนแรงมากคือเราเห็นนักท่องเที่ยวโตดีเนี่ยค่ะแต่การแข่งขันทางด้านราคาถ้าไปดูราคาเฉลี่ยค่าตั๋วเนี่ยจะลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆทุกคนเจอสภาพเดียวกันหมดโตด้วยปริมาณโตด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวโตด้วยปริมาณแต่ราคาต้นตักราคาเขาลดให้คนก็เลยแห่กันมาIRPC ยังไม่มีโหตัวนี้ก็แบบขึ้นอันนี้ชอบ IRPC นี่ชอบเลยตรงที่ว่าเขาปิดปรับปรุงทำฟีนิกซ์ทำอะไรคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินและทำมาหลายอย่างหลายปีนานละแล้วก็ราคาก็นิ่งมานานละอยู่ๆก็ขึ้นเนี่ยเริ่มลงกลั่นจนเปิดโครงการเรียบร้อยละแล้วก็พอเปิดมาปุ๊บสะดุดนิดหน่อยเพราะมันเป็นโครงการใหญ่ก็เติมเครื่องจักรเติมเข้าไปอะไรอีก 2,000 ล้านทีนี้ปลอดโปร่งแล้วค่ะตั้งแต่ไตรมาสเนี่ย3เป็นต้นไปยาวถึงปีหน้าค่ะทิศทางกำไรอยู่ในขาขึ้นแล้วขาขึ้นมากด้วยไม่เหมือนกับปิโตรเคมรายอื่นที่ปีนี้เป็นปีที่พีคปีหน้าแผ่วกับของ IRPC จะกลับกันนะคะมองราคาพื้นฐานไว้7บาท40ค่ะโอเครับได้ใช่ไหมคะตรงนี้รอย่อหน่อยแล้วกัน มันขึ้นมาเยอะละTVO ค่ะ TVO ยังไม่มีค่ะTVO ยังไม่มียังไม่เอาค่ะข้ามปีนี้ไปเลย กำไรก็คือเป็นหุ้นมีชื่อทางด้านเรื่องเงินปันผลด้วยแต่ว่าปันผลก็ต้องจ่ายตามกำไรอยู่ดีปีนี้เป็นปีที่กำไร
พอดีหลายเลยหลายเรื่องค่ะราคากากก็ไม่ดีราคาถั่วเหลืองก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีต้นทุนก็กำลังจะแพงขึ้นค่ะผ่านไม่เอา IVL ต้นทุน34.25 บาทจะขายทำกำไรดีไหมตอนนี้39 บาทจ้าก็ดีนะคะระหว่าง39ช่วง39ถึง40ก็จะเป็นแนวต้านค่ะตรงนี้ก็แนะนำก็ราคาพื้นฐานก็อยู่แถวๆประมาณสัก40ด้วยซ้ำค่ะให้เลือกระหว่าง CKP กับ EA ซึ่งเมื่อกี้พี่ปุ๋ย EA ค่ะเอา EA เลย EA คือกำไรโกรสเนี่ยชัดเจนโอเคเพราะฉะนั้นก็เลือก EA นะคะซึ่งพี่ปุ๋ยให้เอาไว้รับประมาณ36-37 บาทนะคะส่วนแนวต้านปล่อยยาวไปก่อนเพราะเป็นนิวไฮนะคะถาม CKP เพิ่มอีกนิดนึงคือต้นทุนเขา3.70 บาทอะค่ะพี่ปุ๋ยให้คำตอบไว้อยู่ไหนหาไม่เจอแล้ว3.70 บาทก็อาจจะรอหน่อยอะค่ะ3.60 บาทนี้ยังพอมีโอกาสได้เห็นนะคะค่ะงั้นรอลุ้นหน่อยเนาะแล้วก็ถ้าผ่านคือผ่านไปได้พี่ปุ๋ยบอกว่า 3.5 ผ่านไปได้จะเห็น4บาทค่ะคะBig Camera ยังไม่มี Big Camera ยังไม่มีอยู่ๆหลังๆนี่อยู่ๆมาอีกละหลังจากที่ผู้บริหารประกาศไปชี้แจงไปเมื่อวันศุกร์ตอนปิดตลาดตอนเย็นที่กลต.สั่งปรับมานะคะเรื่องของการซื้อหุ้นต้องบอกว่าซื้อแต่ยังไม่ได้ขายคือซื้อก่อนที่งบจะออกแต่ผู้บริหารก็บอกว่าซื้อก่อนเลยไป30วันน่ะก่อนที่งบจะออกเพราะนั้นก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์แล้วก็เป็นความตั้งใจจริงในการที่ซื้อเพื่อที่จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในหุ้นของหุ้นตัวเองแล้วหุ้นก้อนนั้นที่ซื้อตั้งแต่วันนั้นก็ยังไม่มีการขายออกมาเพราะนั้นนักลงทุนก็น่าจะเห็นความตั้งใจจริงว่าไม่ได้ต้องการจะเทรดหุ้นหรือใช้ข้อมูลอินไซต์อะไรนะคะผลประกอบการหรือว่ากำไรเนี่ยในครึ่งปีหลังส่วนใหญ่แล้วกำไรจะดีกว่าครึ่งปีแรกเพราะมันเป็นช่วงจัดงานเป็นช่วงซื้อมีการซื้อกล้องแล้ววันนี้เองมิเรอร์เลสก็ยังไม่แผ่วนะกล้องมิเรอร์เลสก็ยังดีอยู่ยังไม่ได้ซื้อเลยยังไม่ได้ซื้อต้องรีบไปซื้อค่ะจนเขาจะเปลี่ยนรุ่นในช่วงสิงหาเนี่ยมีรุ่นใหม่มาด้วยพอมันมีรุ่นใหม่มาจากผู้ผลิตกล้องเนี่ยมันก็ทำยอดขายได้อีกอะค่ะราคาพื้นฐานทำไว้5 บาทค่ะตรงนี้3.40 บาทก็ยังซื้อได้แนวรับก็3.34 บาทที่เป็นโลของวันนี้ค่ะใช้ได้ต่อราคาไม่ต้องเยอะค่ะเพราะว่าเพิ่งเริ่มฟื้นเองถ้าจะติดอีกทีก็แถวสักประมาณ4 บาทนะคะแต่เรามองกันยาวๆประมาณ5 บาทโอเคไดเมทค่ะ DIMET ต้นทุน2.74 บาทค่ะตัวไดเมทนะคะยังเพิ่งจะลงเมื่อถ้าจำไม่ผิดจะเมื่อวานมั้งคะเห็นประกาศอะไรออกมาสักอย่างประกาศงบหรืออะไรก็ไม่ทราบไดเมทยังไม่มีใช่ไหมคะต้นทุน2.74 บาทเลยค่ะอ๋อนึกว่าบอกว่าต้องหนีออกแล้วเนาะค่ะใช่หาโอกาสออกนะคะค่ะดีกว่าโอเคMBAX ถามไปตั้งแต่ต้นรายการคือคุณผู้ชมท่านนี้บอกว่าต้นทุน5.20 บาทตอนที่พี่ปุ๋ยแนะนำถือต่อไหมก็ถือต่อได้เลยนะคะก็อยากจะรับดีวิเดนแล้วก็ถือต่อก็ไม่ว่าอะไรหรือว่าจะขายก่อนดีวิเดนก็ได้เพราะว่าเอ้ยไม่ใช่ขายก่อน XD ก็ได้XD วันที่12เดือนหน้า12ตังค์นะแต่ว่าครึ่งหลังจะจ่ายเยอะกว่านี้ก็พอรอย่อก็รับเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะแฟร์ให้6.50 บาทนะคะโลดนะโลจนะค่ะโลจนะต้นทุนไม่มีรับที่เท่าไหร่คะตอนนี้5.25 บาทห้าบาทยี่สิบห้าเอาเป็นถ้าจะรับเอาเป็นเก็งกำไรดีกว่าถ้าจะลงทุนจะแนะนำไปอมตะถ้าจะไปพวกนิคมนะคะถ้าเก็งกำไรเนี่ย5.25 บาทก็จะได้สักประมาณ5.40 บาทอะค่ะค่ะค่ะโอเคกรอบ5.25 ถึง 5.40 โอเคอินทัชถามมา2ท่านท่านหนึ่งบอกรับที่เท่าไหร่ท่านหนึ่งบอกว่ารันยาวๆได้ไหมไม่รู้ต้นทุนเท่าไหร่คงจะกำไรอยู่ยาวๆได้ค่ะรับเท่าไหร่ก็57-57 บาทตรงนี้ก็รับได้ค่ะเขาเพิ่งฟื้นขึ้นมาเองนะคะก็อาจจะต่อราคาไม่ต้องเยอะแล้วก็ถือยาวได้เพราะว่าแอดวานซ์ทรงก็กำลังค่อยๆดีขึ้นละแล้วก็ปันผลอินทัชได้รับปันผลจากแอดวานซ์เท่าไหร่ก็จ่ายออกไปเท่านั้นนะคะราคาพื้นฐาน64 บาทในปีนี้ของอินทัชค่ะแฟร์64นะคะหุ้นแนะนำวันนี้พอดีเลยคุณผู้ชมถามถึง MTLS วันนี้เป็นหุ้นแนะนำนะคะก็รับอยู่ที่33 บาทนะคะแนวต้านให้35-36 บาทส่วนแฟร์ให้39 บาทนะคะนี่คือหุ้นแนะนำวันนี้นะจ๊ะเนี่ยเร่งสุดๆเลย HTech 9.25 บาทเป็นต้นทุนค่ะเฮลเซียน9.25 บาทตอนนี้9.40 บาทยังไงคะคือไม่มีต้นทุน9.25 บาทค่ะอ๋อ พูดเร็วไปหน่อย
9.25 มองสัก9.50 9.15 9.5 9.55 อย่างเงี้ยค่ะก็น่าออกแล้วค่ะโอเครีบาวก็ออกเฟอร์ค่ะขออีกตัวเฟอร์ยังไม่มีตัวเฟอร์ยังไม่มียังไม่น่าสนใจเลยนะคะไม่น่าสนใจทั้งในแง่ของพื้นฐานค่ะในแง่ของการเก็งกำไรนี่ก็ไม่อ่ะค่ะโอเคถ้ามีก็คือได้แก๊ปแคบมากอย่าดีกว่าค่ะขอถามตัวนึงขอกระโดดข้ามนิดนึงเพราะถามมาหลายท่านมากนะคะปตท.ค่ะถามมา3ท่านต้นทุน388 395 397ถ้าราคาพื้นฐานเนี่ยคือเอาเป็นราคาตัวทาร์เก็ตก่อนนะคะทาร์เก็ตเนี่ยสักประมาณ430สำหรับคอนเซนแซสก็มองไว้430บาทสำหรับตัวปตท.นะคะประมาณนั้นเพราะว่าลูกก็ดีหมดเลยสผ.หรือ PTTGC เองก็ตามก็คือถือยาวได้ถือได้ค่ะส่วนตรงนี้ก็390กว่าตรงนี้ก็เป็นแนวรับที่แข็งแรงนะคะน่าจะค่อยๆขยับต่อไปได้ค่ะโอเคส่วนถ้าขึ้นไปเอาใกล้ๆเนี่ยยังติดตรง410อะค่ะโอเคแต่ว่าทาร์เก็ตนักวิเคราะห์ก็สัก430ที่เป็นคอนเซนซัสนะคะวันนี้มันขึ้น XD หรือเปล่าพี่เห็นมันเปิดตัวอ๋อใช่31สิงหาขึ้น XD 2ตัวคือตัวปตท.กับ PTTGC ค่ะโอ้ก็เลย2ตัวรวมกันก็มีผลกับเซ็ตอินเด็กซ์3จุดถึงไม่น่าเซตอินเด็กซ์ณจุดนี้ติดลบไปแล้วค่ะถ้าไม่นับ XD ของตัวปตท.แม่กับ PTTGC นี่เซตเป็นบวกละเพราะ2ตัวนี้รวมกัน3จุดค่ะวันนี้มันมี XD นะคุณผู้ชม 1611.52 จุดนะคะติดลบไป 1.82 จุดหรือว่า 0.11% สำหรับเซตตอนนี้ต้องขออภัยท่านอื่นๆจริงๆหมดเวลาจริงๆแล้วล่ะเขาวนนิ้วละอ่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านพี่ปุ๋ยนะคะคุณจิตราอมรธรรมจาก Financial Cyrus นะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราอย่างละเอียดมากๆแล้วก็ได้ความรู้หลายเรื่องมากเลยขอบคุณมากค่ะพี่ปุ๋ยค่ะวันหลังมาใหม่ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้บอมปริชาพรหมโยธีลาเดือนสิงหาคมไปก่อนเจอกันใหม่เดือนหน้าเดือนกันยายนนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13